ถ้าปีนหอคอยจะได้ทุกสิ่งมาอยู่ในกำมือบนยอดหอคอยมีทุกสิ่งของบนโลกนี้อยู่และสามารถเอาโลกนี้มาครอบครองได้และนี่เป็นจุดจบและจุดเริ่มต้นของเด็กสาวที่มีนามว่าราเชลเด็กสาวที่ปีนหอคอยเพราะอยากเห็นดาวกับโยรุเด็กหนุ่มที่ขอแค่มีเธอก็ไม่ปรารถนาสิ่งใดแล้วสวัสดีครับอยู่กับผมแอดท็อปและในวันนี้ผมจะมาสปอยแอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า Tower of God และก่อนจะไปรับชมกันเนี่ยผมฝากให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้ผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสายสปอยกันด้วยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1 นะครับในตอนนี้เนี่ยเรื่องราวก็จะกล่าวถึงทางด้านหอคอยถ้าปีนหอคอยจะได้ทุกสิ่งมาอยู่ในกำมือบนยอดหอคอยมีทุกสิ่งของบนโลกนี้อยู่และสามารถคว้าโลกใบนี้มาครอบครองได้สามารถกลายเป็นพระเจ้าได้และนี่เป็นเรื่องราวจุดจบและจุดเริ่มต้นของราเชลเด็กสาวที่ปีนหอคอยเพราะอยากเห็นดาวกับพัมเด็กหนุ่มผู้ที่ขอแค่มีเธออยู่ก็ไม่ปรารถนาสิ่งใดแล้วและหลังจากนั้นค่ะภาพเนี่ยก็ตัดไปยังด้านพัมหรือว่าไปคราวซึ่งในตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็ได้วิ่งตามทางด้านราเชลซึ่งในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางด้านราเชลเธอจะตัดสินใจแล้วว่าเธอนั้นจะต้องไปปีนหอคอยเพราะเธอเนี่ยต้องการเห็นดาวนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ขอจากลาทางด้านพระเอกคราวหรือว่าพัมซึ่งพระเอกคราวเนี่ยมันก็ไม่ยอมนะครับแต่ถ้าว่ามันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าราเชลน่ะเธอถูกเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเธอก็ได้หายไปต่อหน้าต่อตาเพลคราวเลยและในตอนนี้เองนะครับเพลคราวนี่ก็เจ็บใจไปอย่างมากแต่ทว่านั้นจังหวะนั้นเองครับเขาก็ทำการเปิดประตูซึ่งเป็นประตูที่เข้าสู่หอคอยที่ทางด้านราเชลเนี่ยเธอไปนะครับขอต้อนรับเข้าสู่หอคอยเทพเจ้าที่นั่นมีคำตอบให้คุณทุกอย่างแล้วและเมื่อเพลคราวตื่นขึ้นมานะครับเขาเองก็ไม่ทราบแล้วว่าตัวเองนั้นโผล่มาที่ไหนกันแน่แต่ว่าเขานะครับก็ได้พบกับทางด้านผู้ดูแลหอคอยซึ่งเขานะครับก็ได้ให้คำตอบทั้งหมดกับเพลคราวว่าเพลคราวน่ะอยู่ที่ไหนซึ่งทางด้านผู้ดูแลหอคอยนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าอยากเจอเด็กสาวที่ชื่อว่าราเชลละก็จงปีนหอคอยนี้ซะเพราะว่าข้างบนน่ะมันมีคำตอบให้หมดแล้วซึ่งเพลคราวเนี่ยก็ได้ตอบตกลงนะครับและทางผู้ดูแลหอคอยเนี่ยก่อนอื่นเขาก็ได้มอบบททดสอบให้กับเพลคราวว่าตัวเพลคราวเนี่ยมันคู่ควรหรือเปล่าซึ่งเพลคราวก็ตอบตกลงอย่างทันใดเลยนะครับและบททดสอบเพลคราวเนี่ยก็คือการทำลายลูกแก้วสีดำที่อยู่ภายในกรงนะครับและในกรงเนี่ยมันก็ได้มีทางด้านปลาไหลอะไรสักอย่างซึ่งมันก็โคตรที่จะดุร้ายเลยนะครับแน่นอนครับว่าเพลคราวเนี่ยมันมีความมุ่งมั่นอยู่แล้วนะมันไม่ลังเลเลยนะครับและทำการรีบเดินเข้าไปเพื่อจะเริ่มเกมการทดสอบแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับเพลคราวเนี่ยมันก็ได้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอคนนี้นะครับก็ได้ถีบยอดหน้าเพลคราวเลยล่ะและดูเหมือนว่าเธอคนนี้นะครับจะเป็นหนึ่งในองค์หญิงของฮาซาร์ดซึ่งเธอนะครับก็ได้มาพร้อมกับผู้นำทางในตอนแรกเนี่ยเพลคราวก็งงเลยนะครับว่าพวกนี้เนี่ยมันคุยภาษาอะไรกันแน่แต่จังหวะนั้นเองครับทางด้านผู้นำทางมันก็ได้เอาพ็อกเก็ตหรือว่าอะไรบางอย่างนี่ออกมาซึ่งเมื่อมันทำการใช้สกิลให้กับเพลคราวนะครับทำให้เพลคราวเนี่ยสามารถฟังและพูดรู้เรื่องเข้าใจได้ซึ่งนี่นะครับถูกเรียกว่าพ็อกเก็ตสามารถสั่งให้มันล่องหนหรือว่าคืนสภาพได้หมดเลยนะครับและดูเหมือนว่าทั้งหญิงคนนี้เนี่ยเธอจะบอกกับเพลคราวไปว่าดูเหมือนว่าเพลคราวเนี่ยจะไม่รับเชิญมาที่นี่นะครับแต่เพลคราวนี่มันเปิดประตูเข้ามาเองซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ขอเตือนเพลคราวนะครับว่าฉันขอเตือนเลยล่ะว่าถ้านายจะไปต่อละก็รีบกลับไปซะดีกว่านะเพราะดูเหมือนว่าทางด้านกฎที่ผู้ดูแลตั้งให้กับเพลคราวเนี่ยมันโคตรจะยากเลยนะครับแถมไอ้สัตว์ประหลาดที่มันเฝ้าอยู่เนี่ยมันเป็นถึงระดับที่ว่าผู้ที่ปีนหอคอยชั้นที่20ยังลำบากเลยนะครับแถมเพลคราวมันก็ดูอ่อนแออีกด้วยแต่ถ้าว่าเมื่อเธอดูหน้าเพลคราวใกล้ๆนะเธอก็บอกเลยนะครับว่าเพลคราวเนี่ยมันก็ดูหล่อไม่เบาเลยนะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ขอร้องอ้อนวอนทางด้านผู้ดูแลให้นะครับว่าช่วยลดความยากให้หน่อยสิแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับซึ่งเพลคราวก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับและเขาก็ได้มุ่งหน้าไปต่อ
ซึ่งในระหว่างที่เพคราวเนี่ยมุ่งหน้าไปอยู่นั้นทางด้านเจ้าหญิงเนี่ยก็ได้พยายามห้ามเอาไว้นะครับแถมยังดุด่าทางด้านผู้คุมหอคอยอีกด้วยซึ่งผู้คุมจึงได้บอกไปนะครับว่าถ้าเป็นห่วงขนาดนั้นก็ให้เขายืมซะสิดาบที่ว่าสามารถตัดได้แม้แต่เหล็กทุกอย่างดาบดำเล่มนั้นน่ะซึ่งทางด้านผู้นำทางของหญิงนะครับเขาเนี่ยก็ถึงกับเตือนเลยล่ะหยุดนะครับแต่ทว่าก็ไม่ทันแล้วนะครับเธอเนี่ยก็ทำการมอบให้กับเพคของเราซึ่งเธอได้บอกไปนะครับว่าจะให้ยืมนะนี่น่ะจริงๆแล้วมันได้รับอนุญาตให้ใช้เฉพาะองค์หญิงเท่านั้นแต่เพคราวเนี่ยก็ได้ขอบคุณไปนะครับเพราะเขาน่ะมีสิ่งที่อยากจะทำอยู่ซึ่งองค์หญิงคนนี้นะครับที่ให้เพคราวยืมก็คิดว่าเพคราวเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบางอย่างและเธอก็เขียนความน่าเบื่ออีกด้วยและแล้วเมื่อเพคราวเข้าไปในกรงนะครับทางด้านไอ้ป้าไหลเหล็กเนี่ยมันก็ได้พุ่งเข้ามางับเพคราวเลยนะครับซึ่งก็บอกได้เลยว่าเรียบร้อยนะและทุกคนเนี่ยก็ถึงกับช็อตฟิลเลยนะครับทุกคนนั้นถึงกับเงียบเลยล่ะและทางด้านองค์หญิงฮาซานะครับเธอเนี่ยเห็นแบบนั้นก็ทนไม่ไหวเลยล่ะเธออยากจะเข้าไปช่วยทางด้านเพคราวแต่ทว่าก็ถูกห้ามไว้นะครับเพราะว่ากฎเนี่ยก็ต้องเป็นกฎห้ามทำการแทรกแซงเด็ดขาดแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านป้าไหลเหล็กเนี่ยมันกระโดดเพคราวจัดการภายในปากนะซึ่งมันก็ทำการคลายเพคราวออกมาและนี่แหละครับคือวิธีที่จะเอาชนะซึ่งมันก็ไม่มีพวกบ้าที่ไหนหรอกนะครับที่จะให้ป้าเนี่ยมันงับเข้าไปให้ทำให้ในตอนนี้นะครับทางด้านเจ้าป้าไหลเนี่ยมันก็ได้ร่วงลงแล้วก็ได้รับการบาดเจ็บหนักเลยล่ะและเพคราวนะครับก็ได้เดินเข้าไปทำลายทางด้านลูกบอลสีดำแต่ทว่าในจังหวะที่เพคราวทำลายนะครับมันเนี่ยกลับไม่แตกเลยนะซึ่งมันก็จะแข็งเป็นอย่างมากเลยล่ะและดูเหมือนว่านี่นะครับก็จะเป็นบททดสอบของเพคราวนี่มันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านเจ้าปลาไหลเนี่ยมันก็ได้ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็จะทำการพุ่งไปจัดการเพคราวซึ่งทางด้านพวกเจ้าหญิงเนี่ยก็ที่จะตกใจเลยล่ะนี่นายรีบหนีไปซะซึ่งทางด้านผู้นำทางนะครับมันเนี่ยก็ได้บอกให้เพคราวน่ะรีบหนีไปเถอะแต่ว่าตอนนี้น่ะมันก็ไม่ทันแล้วนะครับเขาจึงได้บอกให้เพคราวน่ะรีบพูดขึ้นมาซะว่าขอยืมพลังดาบเล่มนั้นซึ่งเพคราวไม่ได้ยินแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาทันทีและจู่ๆนะครับมันก็ได้มีแสงออร่าสีดำออกมาซึ่งดูเหมือนว่าร่างสถิตของดาบเล่มนี้เนี่ยก็จะโผล่มานั่นเองนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นผู้หญิงนั่นเองและดูเหมือนว่าพลังนี้นะครับแม้แต่เจ้าหญิงเนี่ยก็ไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งสาเหตุที่ใช้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าเจ้าดาบเล่มนี้เนี่ยมันชอบผู้ชายต่างหากล่ะและเพคราวหน้าตามันก็หล่อด้วยทำให้เธอเนี่ยยอมรับเพคเขาให้นะครับและแล้วเธอก็ได้แสดงพลังออกมาซึ่งทำให้เจ้าปลาไหลตัวนั้นเนี่ยถึงกับเลี้ยงเลยนะครับแถมลูกบอลสีดำนั้นเนี่ยมันก็ได้แตกเป็นเสียงเลยล่ะและทำให้เพคราวในตอนนี้นะครับถูกย้ายไปในชั้นถัดไปแล้วซึ่งทางด้านเจ้าหญิงเนี่ยก็ถึงกับตื่นเต้นเลยนะครับและเธอเนี่ยก็ได้ออกตามล่าเพคราวเพื่อจะเอาดาบคืนซึ่งเธอก็ยังพูดขึ้นมาอีกนะครับว่านี่มันสุดยอดไปเลยล่ะพอชีวิตได้สนุกแบบนี้นะมันสุดยอดไปเลยและเมื่อเพคราวโผล่มาชั้นต่อไปนะครับในตอนนี้เนี่ยเขาก็ร่างงงๆอยู่เลยล่ะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีเสียงผู้ประกาศออกมาซึ่งก็เป็นผู้คุมสอบนั่นเองนะครับเขาเนี่ยได้บอกไปว่าในการสอบครั้งถัดไปก็คือการลดจำนวนผู้คนในการแข่งขันซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอยู่400คนแต่ว่าจำเป็นจะต้องลดเหลือ200คนนั่นเองซึ่งทุกคนจะทำยังไงก็ได้ให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจำนวนลดลงเหลือ200คนและหลังจากนั้นครับโศกนาฏกรรมต่างๆเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นเพราะทุกคนเนี่ยก็ทำการไล่ล่าและฆ่าฟันกันเองส่วนทางด้านเพคราวเนี่ยมันก็หนีซุนเลยล่ะในท้ายที่สุดแล้วนะครับเพคราวเนี่ยมันก็ได้ตกเป็นเป้าหมายซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันถูกศัตรู3คนเนี่ยล้อมไว้เลยนะครับเพคราวก็ถึงกับเก่งเลยล่ะพอไม่รู้ว่าตอนนี้น่ะควรจะทำยังไงดีแล้วก็ได้จบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเพคราวก็จะตกอยู่ในอันตรายแล้วล่ะซึ่งเขาก็ได้นึกย้อนไปหาทางด้านราเชลซึ่งราเชลเนี่ยก็ได้เหตุผลเกี่ยวกับการต่อสู้ให้กับเพคราวได้รับรู้นะครับซึ่งการต่อสู้น่ะมันมีทั้งการเครียดแค้นการหักหลังกันและอะไรต่างๆและยังมีการปกป้องอีกด้วยซึ่งในตอนนี้นะครับเพคราวเนี่ยก็นึกอะไรไม่ออกแล้วและในจังหวะนั้นเองครับทางด้านจระเข้ตัวนี้เนี่ยมันก็ได้นำตัวออกไปว่ามันนั้นชื่อว่ารักส่วนทางด้านหัวฟ้านะครับเขาเนี่ยก็มีชื่อว่าทางด้านคุณซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านจระเข้มันก็ไม่สนอะไรแล้วเพราะมันนั้นต้องการต่อสู้กันทางด้านเพคราวเพราะเพคราวน่ะมันมีอาวุธสุดแกร่งอยู่นั่นเองนะและชีวิตทางด้านรักเนี่ยมันตามหาและใฝ่ฝันในการต่อสู้กับผู้ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านคุณเนี่ยก็ได้พากันปั่นประสาททางด้านเจ้ารักซึ่งเมื่อปั่นประสาทเสร็จนะครับทางด้านคุณเนี่ยก็ได้ขอตัวไปก่อนเพราะเขาเนี่ยต้องการจะหาพวกผองที่แข็งแกร่งแต่ทว่าก่อนที่จะจากไปนะครับเขาก็ได้เหลือไปเห็นทางด้านดาบเพคราวที่ถืออยู่ซึ่งเขาก็ได้รับรู้เลยนะครับว่าดาบเล่มนั้นมันเป็นดาบขององค์หญิงฮาซาร์ดเขาจึงได้ทำการเข้ามาช่วยเหลือเพคราวนะครับแต่ก็พาเพคราวเนี่ยหนีไปทำให้ในตอนนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้หลุดพ้นทางด้านรักไปนะครับและแล้วทั้งคู่นะครับก็แนะนำตัวกันอย่างเป็นทางการและดูเหมือนทั้งคู่นะครับจะตัดสินใจเป็นเพื่อนกันและก็ไปด้วยกันนะครับตัดภาพมาที่เจ้าหญิงฮาซาร์ดที่ให้เพคราวยืมดาบไปนะครับ
เธอเนี่ยก็ทำการตามหาเพื่อนของเราและแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่เพื่อนของเราเช่นเดิมนะครับในตอนนี้เนี่ยทางด้านคุณก็ได้ถามเพื่อนของเราไปว่าทำไมเพื่อนของเราถึงได้มีดาบเล่มนั้นล่ะดาบเล่มนั้นมีเพียงแค่เฉพาะเจ้าหญิงฮาซาเท่านั้นที่ครอบครองมันได้ซึ่งเพื่อนของเราก็ได้บอกไปนะครับว่าเขานั้นเพียงแค่ยืมมาเท่านั้นแหละและต้องการตามหาคนคนหนึ่งจึงต้องการมีพลังแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งทางด้านคุณเนี่ยมันก็พยายามเข้าใจเพื่อนของเรานะแล้วก็เป็นว่าช่างมันเถอะนะแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับทางด้านรักเนี่ยมันก็ได้โผล่ออกมาซึ่งเขาก็ได้อาละวาดใหญ่เลยนะครับพอโดนทางด้านเพื่อนของเราแล้วก็คุณเนี่ยปั่นประสาทเขาให้ซึ่งเขาเนี่ยก็ทำการหวดไปเรื่อยๆเลยล่ะแต่ทว่าในระหว่างที่พวกเขากำลังต่อสู้กันเองอยู่นั้นซึ่งประกาศเนี่ยมันก็ได้ดังขึ้นมาดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับการแข่งขันในรอบนี้เนี่ยมันจะจบแล้วเพราะได้เหลือผู้รอดชีวิต200คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและการคัดเลือกต่อมานะครับก็คือการจับกลุ่มให้ได้3คนถ้าผู้ใดที่ไม่สามารถจับกลุ่มได้ละก็จะต้องถูกตัดสิทธิ์อย่างแน่นอนนะครับทำให้ทางด้านพวกเพคราวเนี่ยก็ช่วยไม่ได้นะครับซึ่งพวกเขาต้องตามหาอีกคนนึงนะครับแต่ทว่าทางด้านรักเนี่ยมันก็ไม่ยอมร่วมมือด้วยนะครับแถมมันเนี่ยยังเอาแต่โวยวายแล้วก็ไล่โจมตีอีกด้วยซึ่งทางด้านเพคราวแล้วก็คุณเนี่ยพยายามเกลี้ยกล่อมทางด้านไอรักให้มาเข้าร่วมด้วยเพราะดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเวลามันก็จะใกล้จะหมดแล้วซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับทางด้านไอรักเนี่ยมันก็ไม่ยอมรับแต่ทว่าทางด้านเพคราวแล้วก็คุณเนี่ยซึ่งทั้งคู่ก็ได้ทำการเหลี่ยมนะครับโดยการเข้าไปกอดทางด้านรักเอาไว้ซึ่งเมื่อเวลาหมดนะครับทำให้ทั้ง3คนเนี่ยวาร์ปมายังที่ต่อไปนั่นเองนะในตอนนี้เนี่ยรักมันก็หัวเสียไปอย่างมากเลยล่ะแต่ทางด้านคุณนะครับก็ได้พยายามเกลี้ยกล่อมทางด้านรักเอาไว้ซึ่งเขาได้บอกไปนะครับว่ารอให้เพคราวแข็งแกร่งมากกว่านี้ยังไม่สายไปหรอกนะแถมไอ้รักเนี่ยมันยังหิวด้วยนะครับซึ่งคุณมันก็ได้เอาอาหารหรือว่าขนมเนี่ยให้รักไปแต่มันก็ชอบใจไปอย่างมากเลยล่ะนี่ถือว่าเป็นการพักศึกกันนะและในจังหวะนั้นเองครับผู้คุมสอบเนี่ยก็ได้โผล่มาพอดีนะซึ่งเขาเนี่ยก็คือแรงเกอร์เขามีนามว่าเรโดโรซึ่งแรงเกอร์นะครับก็คือผู้ที่สามารถปีนหอคอยไปถึงจุดสูงสุดได้นั่นเองนะครับเป็นพวกที่เหนือจินตนาการเลยล่ะเป็นคนที่สุดยอดมากๆเลยนะครับซึ่งเพื่อนของเราเนี่ยก็ถึงกับชื่นชมเลยนะครับและดูเหมือนว่าทางด้านผู้คุมสอบเนี่ยเขาจะมองว่าทุกคนมันผ่านเข้ามาเยอะมากเลยล่ะเขาจึงจะทำการเพิ่มบททดสอบเล็กน้อยให้เพื่อจะคัดคนให้น้อยมากกว่านี้นะครับซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะใช้พลังอะไรบางอย่างซึ่งนี่จะเป็นน้ำของพระเจ้านั่นเองนะครับเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกติกาก็ง่ายๆนะครับก็คือจะให้ทุกคนนะครับเดินผ่านม่านน้ำนี้มาให้ได้แต่ถ้าหากผู้ที่ไม่ถูกเลือกและไม่แข็งแกร่งพอละก็ไม่สามารถผ่านน้ำนี้ไม่ได้หรอกนะครับซึ่งน้ำนี้นะครับก็เป็นน้ำของพระเจ้าที่เป็นต้นกำเนิดของพลังหอคอยนี้เป็นน้ำที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถหายใจได้เลยล่ะจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับสามารถทำให้ทุกคนมีชีวิตได้และภายในหอคอยนี้นะครับทุกคนจะใช้น้ำนี้และต่อสู้กันและดูเหมือนว่ากติกาเนี่ยมันจะไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะนอกจากที่จะผ่านเข้ามาได้แล้วเนี่ยถ้าทีมของตัวเองไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ด้วยละก็ทีมนั้นก็จะตกรอบทั้งทีมเลยล่ะนะครับซึ่งหนึ่งในความสามารถที่จะปีนหอคอยได้นั้นก็คือดวงนั่นเองนะซึ่งถ้าหากไม่มีดวงแล้วก็ไม่ถูกเลือกละก็มันก็ไม่มีความหมายเลยนะครับซึ่งทางด้านคุณเนี่ยก็กำลังวิเคราะห์เลยนะครับว่าถ้าหากเป็นเขาแล้วก็รักละก็จะสามารถผ่านเข้าไปได้สบายเลยล่ะแต่ปัญหาคือเพื่อนคราวนี้แหละแต่ถ้าว่าเมื่อเขามองหาเพื่อนคราวเนี่ยเขาก็ไม่พบเลยนะครับซึ่งจังหวะนั้นเองเนี่ยเพื่อนคราวมันก็ได้ส่งเสียงออกมานะครับเพื่อนคราวเนี่ยมันกลับอยู่อีกฝากนึงของน้ำเลยนะครับเขาจึงงงเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมผมถึงได้อยู่ฝั่งนี้กันล่ะดูเหมือนว่าจะเกิดข้อผิดพลาดนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกให้นะครับแต่ถ้าว่าผู้ควบคุมสอบเนี่ยเขาได้บอกว่าไม่ต้องหรอกครับคุณน่ะผ่านแล้วล่ะซึ่งเพื่อนคราวก็ได้ขอบคุณเลยนะครับแต่ไม่ทุกคนที่เข้าร่วมเนี่ยถึงกับงงแล้วก็โวยวายเลยล่ะนี่มันจะมากเกินไปแล้วแต่ถ้าว่าคุณไม่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยล่ะไม่มีทางที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้อยู่แล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยและทางด้านผู้คุมสอบนะครับมันก็ได้พูดขึ้นในใจว่าสัตว์ประหลาดมาเยือนแล้วสินะและทางด้านผู้คุมสอบเนี่ยมันก็ได้มาพนันกับเพื่อนคราวนะครับว่าใครจะเป็นคนที่ผ่านเข้ามาคนแรกกันนะซึ่งถ้าหากเพื่อนคราวทายถูกละก็เขาเนี่ยจะตอบคำถามทุกอย่างที่เพื่อนคราวต้องการเลยล่ะแต่ว่าในทางกลับกันถ้าหากเขาตอบถูกเนี่ยเพื่อนคราวก็จะต้องตอบคำถามเช่นกันนะครับและดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะเลือกคนเดียวกันนะซึ่งก็คือสาวกิ้งก่าผมบ๊อบนั่นเองนะครับเพื่อนคราวจะได้เหตุผลไปว่าที่เขาเลือกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นลางสังหรณ์ยังไงล่ะซึ่งมันก็ถูกต้องเลยนะครับแต่ถ้าว่าทางด้านผู้คุมสอบเนี่ยก็ได้บอกว่าเพื่อนคราวเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยล่ะที่สามารถทัดเทียมกับแรงเกอร์ได้ซึ่งเขาจะขอตอบเป็นกรณีพิเศษเลยล่ะซึ่งเพื่อนคราวก็ได้ถามหาถึงราเชลนะครับว่าผู้คุมสอบเนี่ยเห็นเธอบ้างไหมซึ่งเขาก็ได้ตอบไปนะครับว่าไม่เคยเห็นเลยล่ะและคำถามต่อมานะครับเพื่อนคราวก็ได้ถามไปนะครับว่าเกี่ยวกับผู้เข้ารับการทดสอบที่ไม่ได้ถูกเชิญมาน่ะพวกเขาเป็นคนไม่ดีงั้นหรอครับซึ่งทางด้านผู้คุมสอบเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะถูกแบ่งเป็น3ส่วนนะครับซึ่งในปราสาทหอคอยนี้นะครับจะมีอยู่อีก1ส่วนที่อยู่นอกปราสาทแล้วก็อีก1ส่วนเนี่ยจะอยู่ในปราสาทนั่นเองนะครับก็คือผู้ที่ถูกเลือกและอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่ไม่ได้รับการถูกเลือก
ที่เข้ามาในภาษานี้เองนั่นเองนะครับซึ่งเพจของเราเนี่ยก็ได้สงสัยเลยว่าเอ๊ะคนอื่นๆเนี่ยได้เติบโตในภาษาหอคอยแห่งนี้หรอครับซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับซึ่งเพจของเราเนี่ยก็ได้กบเกินไปเลยล่ะเพราะว่าตัวเขาเองนั้นไม่ได้อยู่ในภาษานี้อยู่แล้วเขาเนี่ยเป็นคนนอกนะครับซึ่งดูเหมือนว่าผู้ที่ไม่ถูกรับเชิญเนี่ยพวกเขาจะสามารถเข้ามาด้วยพลังของตัวเองได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นทางด้านเพจของเราแล้วก็ราเชลนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านคุณแล้วก็รักเนี่ยพวกเขานะครับก็ได้ทำการเดินเข้ามาหาเพจของเราซึ่งพวกเขาก็ได้ผ่านมาอย่างง่ายได้เลยล่ะและก่อนที่จะจากไปนะครับทางด้านผู้คุมก็ได้เตือนเพจของเราไปว่าอย่าไปสนิทกับทางด้านคุณมากนักล่ะเพจของเราถึงกับงงเลยล่ะว่าเขาหมายถึงอะไรกันแน่นะและคนอื่นๆนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ได้พยายามผ่านเข้ามากันและดูเหมือนว่าผู้คุมอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะรู้จักทางด้านคุณเป็นอย่างดีเลยซึ่งเขาเนี่ยเป็นใครกันแน่นะและแล้วก็ได้จบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านคุณนะครับเขาก็ได้นึกย้อนกลับไปในอดีตซึ่งดูเหมือนว่าอดีตของเขานะครับตระกูลของเขาเนี่ยก็จะมีพี่สาวอยู่คนนึงซึ่งพี่สาวของเขาเนี่ยนะครับก็จะเข้าการแข่งขันในการรับเลือกการเป็นเจ้าหญิงซึ่งก็เป็นเจ้าหญิงแห่งหอคอยแห่งนี้นั่นเองนะแต่ถ้าว่าพี่สาวของเธอนะครับกลับไม่ได้รับเลือกให้กลายเป็นเจ้าหญิงซึ่งถ้าหากตระกูลไหนนะครับที่ไม่ได้รับเลือกเป็นเจ้าหญิงเนี่ยตระกูลนั้นก็ได้ถูกขับไล่ออกไปจากปราสาทซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นนะครับมันก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยนินทาเรื่องต่างๆเกี่ยวกับตระกูลของทางด้านคุณซึ่งมันก็ทำให้เขาเนี่ยมีแผลในใจเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งเป็นทั้งการถูกขับไล่และการทรยศอีกด้วยและภาพก็จำที่ปัจจุบันนะครับในตอนนี้เนี่ยเพจของเราก็ได้ถามทางด้านคุณไปนะว่านี่ข้างนอกทำไมมันดูสว่างจังเลยนะครับนี่ถือว่าจะเรียกว่าท้องฟ้าหรือเปล่าซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยงงเลยนะครับเพราะดูเหมือนว่าเพจคราวเนี่ยมันจะไม่รู้จักซึ่งเพจคราวเนี่ยมันก็ไม่เคยเห็นเลยนะครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยล่ะและเพจคราวก็สงสัยเลยนะครับว่าถ้างานถ้าถึงตอนกลางคืนแล้วล่ะก็มันก็จะมีดาวสินะครับแต่ถ้าว่าทั้งคุณเนี่ยก็ได้ตอบไปนะครับว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นของปลอมน่ะของจริงน่ะไม่รู้หรอกนะว่ามีอยู่หรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าตำนานยังไงล่ะซึ่งท้องฟ้าที่เราเห็นนะครับมันมาจากน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มันถูกสร้างขึ้นซึ่งเพจของเรานั้นมันก็อยากจะเห็นดาวเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่ว่าคนที่มันอยากเห็นด้วยก็คือทางด้านราเชลด้วยนะครับซึ่งคุณเนี่ยมันก็ได้พูดสงสัยไปนะว่าแล้วทำไมคนที่ชื่อราเชลน่ะถึงได้ทิ้งทางด้านเพจของเรามาปีนหอคอยคนเดียวล่ะแบบนี้มันแปลกๆนะแต่เพจของเราเนี่ยมันก็ได้โกรธขึ้นมาเลยนะครับว่าราเชลน่ะไม่แปลกหรอกนะซึ่งทางด้านคุณเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยล่ะที่เพจของเราน่ะเชื่อใจมากขนาดนั้นและในตอนนี้นะครับการแข่งขันเนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะปล่อยให้แต่ละทีมเข้าไปนะครับแล้วก็จะจำกัดเวลาอีกไว้อีกด้วยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างวิเคราะห์ต่างๆนานาเลยนะครับในจังหวะที่พวกเพจของเรากำลังสงสัยอยู่นั้นมันก็ได้มีไอ้ตัวประหลาดคนนึงนะครับมันโผล่มาซึ่งมันก็อาสาที่จะบอกเบาะแสเกี่ยวกับภารกิจแล้วก็การทดสอบในครั้งนี้ซึ่งดูเหมือนว่าจากที่มันคาดการไว้นะครับพวกกลุ่มที่อยู่เกิน5นาทีน่ะพวกมันก็จะกรีดร้องกันหมดเลยนะครับและพวกกลุ่มที่อยู่ไม่ถึง5นาทีนั้นพวกเขาก็ได้เงียบไปแสดงว่าผ่านการทดสอบซึ่งเพจคราวเนี่ยก็หัวไวเช่นกันนะครับแล้วก็เข้าใจสิ่งนั้นแต่ว่าคุณเนี่ยมันก็ระแวงนะครับมันก็ได้บอกว่าอย่าไปฟังมันเลยไอ้หมอนี่เพียงแค่จะทดสอบว่าสันนิษฐานของมันน่ะถูกต้องหรือเปล่าก็เท่านั้นซึ่งไอ้ตัวประหลาดตัวนี้นะครับมันได้ยินแบบนั้นเนี่ยมันจะได้พูดไปว่ามันนั้นรู้จักตระกูลของทางด้านคุณเป็นอย่างดีเลยล่ะพอเป็นตระกูลที่ถูกขับไล่จากหอคอยแล้วก็ถูกหักหลังอีกด้วยนะครับซึ่งมันก็ได้พูดเรื่องต่างๆนานาเลยล่ะทำให้คุณนะครับถึงกับโกรธขึ้นมาแล้วก็ชักมีดที่จะฆ่าออกมานะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้ยั้งเอาไว้ก่อนในรอบนี้นะครับทีมของทางด้านเพจของเราเนี่ยก็จะเป็นคนเข้าไปซึ่งเมื่อเข้ามานะครับก็ได้พบกับผู้คุมสอบที่มีชื่อว่ายูฮันซึ่งหมอนี่นะครับดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แรงเกอร์ธรรมดาแต่ว่าเป็นผู้ระดับสูงเลยล่ะซึ่งคุณเนี่ยมันก็ตกใจเลยนะครับว่าคนระดับนี้เนี่ยทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะซึ่งดูเหมือนว่าภายในนี้นะครับจะมีประตูอยู่12บานแล้วก็จะมีเวลาให้10นาทีซึ่งกติกาก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่ต้องเลือกประตูที่ถูกต้องเท่านั้นถ้าหากถูกต้องก็จะผ่านการทดสอบซึ่งทางด้านผู้เผยคราวเนี่ยก็ได้บอกไปเลยนะครับว่านี่ช่วยให้เบาะแสหน่อยสิแต่ว่าทางด้านผู้คุมก็ได้บอกว่าเบาะแสนะให้ไปหมดแล้วล่ะซึ่งในตอนนี้เนี่ยพวกเขาคิดหนักเลยนะครับแต่ทางด้านคุณเนี่ยเขาก็ได้คิดหนักเป็นอย่างมากเลยล่ะส่วนทางด้านผู้เผยคราวเนี่ยมันก็ได้วิ่งสติแตกเลยนะครับซึ่งคุณเมื่อมันคิดไปคิดมาเนี่ยมันก็ได้นึกย้อนอดีตกลับไปเกี่ยวกับตระกูลของเขาซึ่งพวกแม่แล้วก็ต่างๆเนี่ยพวกเขาได้สอนคุณไปว่าห้ามเชื่อใจใครเด็ดขาดซึ่งมันก็ทำให้เขาลังเลเป็นอย่างมากเลยล่ะและแล้วเวลาเนี่ยมันก็จะครบถึง5นาทีแล้วนะครับซึ่งจู่ๆนั้นจังหวะนั้นเองครับทางด้านรักเนี่ยมันก็ได้ถีบประตูบานนึงออกไปซึ่งเวลามันก็อยู่ที่4นาทีกว่าๆนะครับและมันก็ทำให้พวกเขาเนี่ยผ่านการทดสอบเพราะเป็นประตูที่ถูกต้องทางด้านคุณเนี่ยก็ถึงกับงงเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมได้ถึงรู้ว่าเป็นประตูบานนั้นล่ะซึ่งทางด้านรักมันก็ตอบอย่างมั่นใจเลยนะครับว่ามันเป็นร่างสังหรณ์ของข้าน่ะซึ่งบอกเลยนะครับว่าเท่มากเลยนะฉากนี้ทางด้านผู้คุมสอบยูฮันเนี่ยจะได้บอกว่าผ่านการทดสอบแล้วล่ะ
ดยอดไปเลยนะและทางด้านผู้คุมสอบยูฮันเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่านายน่ะเอาแต่คิดมากๆไปน่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกนะและการทดสอบนี้นะครับมันก็เป็นเพียงแค่การทดสอบที่ว่าจะเชื่อใจพวกพ้องหรือเปล่าและก็บททดสอบนี้จะเป็นพิษหรือว่าพวกเขาจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องกันแน่แถมถ้าเอาแต่คิดละกอและไม่มั่นใจน่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้สอนทางด้านคุณไปนะครับเพราะว่าการที่เขาโดนหักหลังแล้วก็ถูกไล่ออกเนี่ยถึงคิดมันไปมันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกนะจงเชื่อมั่นในพวกพ้องสิและก็จงปกป้องดวงตานั้นซะดวงตาที่ไม่เคยคิดสงสัยอะไรเลยซึ่งนั้นก็คือเพื่อนคราวนั่นแหละนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็เดินผ่านประตูถัดไปและแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็เริ่มผ่านการทดสอบซึ่งทางด้านตัวประหลาดที่มันมาบอกบอดแสกับพวกเพื่อนคราวนะครับดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเป็นทางด้านลูกน้องของยูฮันซึ่งยูฮันเนี่ยก็จะวางแผนให้มันนะครับไปบอกข่าวพวกนี้ไว้เพราะสิ่งนี้ไม่ทำให้หลายคนเนี่ยลังเลนะครับแล้วภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ทางด้านแรงเกอร์คนนึงนะครับซึ่งดูเหมือนว่าการแข่งขันรอบก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็เป็นอีกกลุ่มนึงนั่นแหละนะดูเหมือนว่าเขานะครับจะเร่งรัดในการทดสอบทำให้ตั้งกติกาที่มันรวบรัดนะครับโดยการเปิดเดทแมทให้ทุกคนนะครับไล่ฆ่ากันและไม่จำกัดเวลาทำให้กลุ่มนี้นะครับผ่านเพียงแค่3คนเท่านั้นพอเวลาเพียงแค่20นาทีเนี่ยพวกเขาก็ทำการจัดการผู้เล่นทั้งหมดเลยล่ะซึ่งก็เหลือเพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับและดูเหมือนว่าการทำลวกๆแบบนี้นะครับถ้าหากถึงหูพวกราชาละก็พวกเขาจะต้องโดนประหารอย่างแน่นอนซึ่งยูฮันมันก็ได้แก้ไขนะครับโดยการติดต่อไปทางด้านเรโรโรซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับการแข่งขันมันจะมีรอบพิเศษนะซึ่งเรโรโรเนี่ยมันก็ได้บอกไปนะครับว่าถ้าหากทีมไหนไม่เข้าร่วมก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับมันไม่มีผลอะไรเลยล่ะแต่ถ้าหากเข้าร่วมและผ่านการทดสอบละก็ทุกคนก็จะถือว่าผ่านการทดสอบทั้งหมดเลยเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นครับทุกคนเนี่ยก็จะตกลงที่จะเข้าร่วมทั้งหมดเลยล่ะและดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างด้วยนะครับก็คือจะให้กลุ่มอื่นเนี่ยมาเข้าร่วมด้วยเนื่องจากเกิดเหตุอะไรบางอย่างขึ้นและกติกานะครับมันก็ง่ายๆซึ่งมันก็มีชื่อเกมว่าคราวเกมนั่นเองนะซึ่งกติกาก็คือจะมีเวลาให้5นาทีและจะให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยครอบครองมงกุฎและนั่งอยู่บนบัลลังก์จนกว่าเวลาเนี่ยจะหมดนะครับซึ่งถ้าหากเวลาหมดแล้วล่ะก็ใครที่อยู่บนบัลลังก์และสวมมงกุฎคนสุดท้ายคนนั้นก็จะผ่านการทดสอบแต่ว่ามันก็จะคัดทีมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบผู้ต่อสู้และผู้ที่แพ้ในรอบแรกๆนะครับก็จะมาแข่งขันในรอบใหม่และดูเหมือนว่าในรอบแรกในการแข่งขันนะครับก็จะมีเพียงแค่2ทีมเท่านั้นที่เข้ารวมซึ่งมันก็มีทางด้านกิ้งก่าแล้วก็อีกทีมนึงนะครับซึ่งทางด้านกิ้งก่าสาวคนนี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้ขอออกโรงคนเดียวเลยล่ะและเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นนะครับเธอเพียงคนเดียวเนี่ยก็สามารถจัดการอีกทีมได้ราบคาบเลยล่ะบอกเลยว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยนะครับและผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็เป็นผู้ชนะและแล้วการแข่งขันรอบต่อไปเนี่ยก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วซึ่งดูเหมือนว่าทีมเพย์คราวเนี่ยก็จะลุยเช่นกันแต่ว่าเพย์คราวนะครับก็ได้เลือกไปเห็นอีกกลุ่มนึงซึ่งดูเหมือนว่าเธอคนนั้นเนี่ยก็จะเหมือนทางด้านราเชลเป็นอย่างมากเลยล่ะและแล้วก็ได้จบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านเพจคราวเมื่อเห็นราเชลนะเขานั้นก็ทำการเรียกหาเธอแต่ทว่าก็ไม่มีเสียงตอบกลับเลยนะครับทำให้เขาคิดว่านั่นคงไม่ใช่ราเชลหรอกและแล้วเกมรอบต่อไปเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านรักเขานั้นก็กำลังจะไปกดปุ่มนะครับแต่ว่าทางด้านคุณเนี่ยเขาได้ห้ามไว้ซะก่อนพอดูเหมือนว่ารอบนี้เนี่ยจะยังไม่ใช่รอบของพวกเราหรอกนะและในรอบนี้นะครับทีมที่ออกมาเพิ่มเนี่ยก็จะมีอยู่2ทีมซึ่งทางด้านดาบคู่เนี่ยมันก็จะรับมาอีกทีมนึงนะครับส่วนอีกทีมนึงเนี่ยทางด้านคนที่ใช้กังฟูนะครับที่มันดูอ่อนแอเนี่ยมันก็จะรับมือซึ่งเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นนะครับทางด้านดาบคู่เนี่ยมันก็จะเก่งเป็นอย่างมากเลยล่ะมันนั้นสามารถต่อสู้และรับมือได้3-1เลยนะครับส่วนทางเจ้ากังฟูนะครับที่มันดูเหมือนว่าจะเก่งแต่ปากเนี่ยซึ่งฝีมือมันเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับมันนั้นก็สามารถรับมือทั้ง2คนได้แต่ทว่ามันก็สงสัยนะครับว่าอีกคนนึงน่ะมันหายไปไหนซึ่งรู้เหมือนว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันจะหลับอยู่นะครับแต่ทว่าเขายังกังวลอยู่เลยนะและในจังหวะนั้นเองครับเขาก็ได้โดนจับตัวเอาไว้ซึ่งคนที่มาช่วยเขาเนี่ยก็จะเป็นไอ้ดาบคู่เพราะว่าไอ้ดาบคู่คนนี้นะครับมันนั้นจัดการอีกทีมนึงเนี่ยเรียบเลยนะครับบอกเลยว่าแม่งโคตรเก่งเลยล่ะและจริงๆแล้วนะครับดูเหมือนว่ากลุ่มเพจของเราเนี่ยควรจะลงสรอบนี้นะแต่ถ้าว่าเหตุผลเนี่ยก็คือมันเป็นเพราะว่าเจ้ากิ้งก่าตัวนั้นนะครับที่มันครองบัลลังก์อยู่เพราะว่ามันน่ะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแถมอาวุธที่มันใช้อยู่นั้นยังเวอร์วังอลังการอีกและแล้วภาพก็ตัดไปก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งดูเหมือนว่าคนที่นอนอยู่เนี่ยมันก็จะมีแผลนะครับและก็ได้บอกว่าให้รีบลงรอบนี้ซะซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะบอกให้ทั้งคู่นะครับให้รวมทางได้หน้าดาบคู่แล้วก็ไอ้กังฟูเนี่ยให้มาอยู่ด้วยกันส่วนที่เหลือเขาจะเป็นคนจัดการเองแล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันนะครับในตอนนี้เนี่ยเขาได้ตื่นไปที่เรียบร้อยแล้วและก็ได้ทำการใช้พลังซึ่งพลังของเขาเนี่ยก็สามารถควบคุมและปล่อยน้ำศักดิ์สิทธิ์ได้ซึ่งมันก็เป็นน้ำพระเจ้านั่นแหละนะครับเขาเนี่ยได้ปล่อยพุ่งไปใส่ทางด้านอานักหรือว่าทางด้านเจ้ากิ้งก่านั่นแหละนะครับเธอเนี่ยในดอกแรกถึงว่าจะหลบได้แต่ว่าดอกต่อไปเนี่ยเธอก็หลบไม่ได้แล้วนะครับสิ่งนี้มันก็ชิบหายแล้วล่ะสิ่งทางด้านผู้ที่ปล่อยน้ำนะครับมันก็ได้
ได้บอกว่ารีบยอมแพ้เถอะนะเพราะคนที่เสียเปรียบเนี่ยก็คือทางด้านอานักนะเพราะว่ามันนะครับสามารถปล่อยน้ำได้ทุกที่ทางเลยแต่ว่านั่นก็จะไม่เป็นผลนะครับเพราะนี่น่ะมันทำให้เธอเนี่ยโกรธเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอได้ทำการเอาจริงเลยนะครับและก็ทำการปล่อยพลังของอาวุธของเธอซึ่งมันก็โคตรจะโกงเลยนะครับเพราะมันสามารถขยายตัวได้แถมยังแยกร่างแต่กิ่งก้านออกไปได้อีกด้วยซึ่งมันก็สามารถจัดการได้ทั้งแมปเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่ายิ่งเธอใช้พลังของดาบเล่มนั้นเนี่ยดาบเพลคราวที่ถืออยู่นั้นมันก็ยิ่งมีอาการตอบสนองมากขึ้นซึ่งเพลคราวก็แทบจะคุมมันไม่อยู่แล้วนะครับทำให้ดาบสีดำที่เพลคราวถืออยู่นั้นมันก็ได้เผยพลังออกมาซึ่งมันก็ทำให้ทางด้านอาดักเนี่ยมันสัมผัสได้และก็ได้หยุดการโจมตีทั้งหมดแล้วก็อีกทีนึงเนี่ยมันจะได้ถือโอกาสนี้นะครับรีบหนีเข้าไปในห้องถึงจะถูกตัดสีก็เถอะแต่ว่าถ้าหากมาตายตรงนี้ละก็ทุกอย่างมันก็จะพังไปหมดเลยนะครับแต่ทว่าเจ้านั้นเองครับทางด้านอานักเนี่ยมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีที่ทางกลุ่มเพลคราวซึ่งมันเนี่ยก็ได้บอกว่านั้นทำไมแกถึงมีดาบเล่มนั้นกันนะดาบสีดำ Black Mask ส่งมันมาซะนั่นน่ะเป็นหนึ่งในดาบที่เป็นหนึ่งในซีรีส์13เดือนของช่างฝีมืออาชูนเอ็นวารุแกนั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะครอบครองดาบเล่มนั้นหรอกนะและดาบเล่มนั้นเป็นดาบที่ทางด้านองค์ราชาซาฮาร์ดน่ะมอบให้กับองค์หญิงมีเพียงแค่องค์หญิงเท่านั้นที่สามารถครอบครองมันได้และอานักนะครับเธอเนี่ยก็ได้เผยความจริงว่าเธอนั้นก็คือองค์หญิงซาฮาร์ดอานักซาฮาร์ดยังไงล่ะรีบส่งมันมาซะแต่เพลคราวเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่านี่น่ะเป็นสิ่งที่เขายืมมาจากทางด้านองค์หญิงยูริและดูเหมือนว่าดาบที่ทางด้านอานักถืออยู่เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันนะครับซึ่งทางด้านพวกเพลคราวเนี่ยมันก็ยืนยันคำเดิมนะครับว่าไม่ส่งให้หรอกทางด้านอานักเนี่ยมันจึงได้คิดที่จะฆ่าเพลคราวเพื่อยั่งชิงมันมาแต่ทว่าผู้ที่คุมการแข่งขันอยู่นั้นเขาก็ได้มาห้ามไว้ทันและก็ได้เตือนทางด้านอานักไปนะครับซึ่งอานักไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยเธอก็ได้ท้าเพลคราวในว่าถ้าหากเพลคราวสามารถชนะคราวเกมนี้ได้ละก็เธอนั้นจะขอมอบดาบเล่มนี้ให้แต่ว่าถ้าหากเพลคราวแพ้ละก็เธอก็จะเอาดาบเล่มที่เพลคราวถืออยู่เนี่ยเอาไปและทางด้านผู้คุมสอบเนี่ยมันก็จะเห็นด้วยนะครับว่าถ้าจะต้องการเดิมพันกันละก็เชิญตามสบายเลยครับซึ่งเพลคราวเนี่ยมันก็ไม่ยอมนะครับซึ่งมันก็คิดหนักเลยว่าดาบเล่มนี้เขายืมมาแล้วเขาไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยต้องเดือดร้อนด้วยแต่ทว่าจอนนั่นเองครับทางด้านรักแล้วก็คุณเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนะครับเพราะนี่มันเหมือนเป็นการดูถูกพวกเขาว่าจะแพ้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ยอมรับคำท้าและเพลคราวเนี่ยก็โอเคนะครับเพราะดูเหมือนว่าทางด้านอานักเนี่ยมันจะบอกไปว่าถึงถ้าหากเพลคราวไม่ยอมรับละก็มันเนี่ยก็ยังไงจะฆ่าเพลคราวอยู่แล้วและดูเหมือนว่าการแข่งขันในรอบนี้นะครับมันก็จะมีผู้เข้าร่วมหลายทีมเลยล่ะเพราะนี่มันเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับเพราะว่าทางด้านอานักเนี่ยมันได้ลงพลังแล้วซึ่งดูเหมือนว่าผู้ที่ร่วมกันแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยมันก็จะมีพี่หลงด้วยนะครับแล้วก็คือโซโลนั่นแหละนะซึ่งมันก็หน้าตาเหมือนสุดๆเลยนะครับซึ่งก่อนที่จะเริ่มการต่อสู้นะครับทุกคนเนี่ยมันก็ต่างมั่นใจสุดๆเลยล่ะแต่ว่าเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นทางด้านคุณเนี่ยมันก็ได้ทำการปล่อยพลังออกมาแล้วก็ว้าไปหยิบมงกุฎนั่นเลยนะครับแถมก็บอกว่าถ้าหากใครต้องการละก็เข้ามาเอาชนะเขาซะซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยพุ่งเข้ามาโจมตีทางด้านคุณแต่ว่าเขาก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้และแล้วเขานะครับก็ได้เบื่อแล้วล่ะแล้วก็ได้ทำการโยนมงกุฎทิ้งไปแล้วก็บอกทุกคนนะครับรีบสู้กันซะถามให้ทุกคนนะครับเริ่มต่อสู้กันเองแล้วก็แย่งชิงมันมาแต่สุดท้ายแล้วนะครับทางด้านคุณเนี่ยมันก็ได้หัวเราะไปนะครับซึ่งมันก็ได้บอกว่านี่ยังไม่รู้ตัวอีกหรอนั่นน่ะเป็นมงกุฎปลอมซึ่งมงกุฎจริงเนี่ยก็อยู่กับตัวเขานั่นแหละนะครับและภาพก็ตัดมาทางด้านกลุ่มของราเชลนะดูเหมือนว่านี่น่ะจะเป็นราเชลจริงๆเลยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าเพื่อนของเธอเนี่ยก็จะพูดไปว่านี่รอบหน้าพวกเราฆ่าทุกคนหมดเลยดีไหมซึ่งราเชลก็ได้บอกไปนะครับว่าแน่นอนแล้วก็ได้จบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านคุณนะครับเขาก็ได้สามารถก๊อปปี้ทางด้านสิ่งของต่างๆได้ที่เข้ากระเป๋าของเขาซึ่งเขานะครับก็ได้ก๊อปปี้ทางด้านมงกุฎออกมาเป็นจำนวนมากเลยล่ะซึ่งมันก็ทำให้ปั่นหัวคนอื่นๆหมดเลยนะครับและพวกเขาเนี่ยก็โกรธแค้นเป็นอย่างมากและก็ทำการร่วมมือกันในการเข้าไปโจมตีทีมเพื่อนของเราแต่ทว่าพวกเขานะครับเมื่อบุกมาเนี่ยทางด้านรักเพียงแค่เขาเดียวเท่านั้นก็สามารถรับมือได้หมดแถมยังทำการสวนโจมตีไปทีเดียวเท่านั้นพวกนี้ก็ร่วงกันหมดเลยนะครับและแล้วการแข่งขันในรอบนี้เนี่ยก็ได้จบลงซึ่งผู้ที่ชนะก็คือเพลคราวนั่นแหละนะครับและแล้วก็จะเข้าถึงการแข่งขันในรอบที่4นะซึ่งดูเหมือนว่าก่อนที่จะเริ่มนะครับดูเหมือนว่าความสามารถที่แท้จริงของด้านกระเป๋าของคุณเนี่ยมันก็จะโกงมากๆเลยนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นกระเป๋าโดเรมอนก็ว่าได้เลยล่ะแถมยังสามารถก๊อปปี้ของได้ด้วยนะครับแม่งโคตรเวอร์เลยล่ะและสาเหตุที่เขาโชว์ทุกอย่างมานะครับนั่นก็เพราะว่าเขาเนี่ยอยากโชว์ไอ้เจ้ากิ้งก่านั่นนะครับว่าอย่ามาดูถูกพวกเราและเมื่อการแข่งขันรอบที่4เริ่มต้นขึ้นนะครับดูเหมือนว่าจะมีหลายทีมเลยล่ะที่เขารวม
แต่ทว่าก็มีทีมนึงนะครับมันเนี่ยได้พูดตะโกนขึ้นมาหาทุกคนว่านี่พวกเราร่วมมือกันเถอะและเราค่อยจัดการพวกนั้นซึ่งถ้าหากพวกเราจัดการพวกนั้นเสร็จแล้วก็พวกเราก็จะมาต่อสู้กันอย่างยุติธรรมใครที่ชนะก็จะได้มงกุฎไปซึ่งดูเหมือนว่าคนอื่นๆเนี่ยจะเห็นด้วยนะครับและจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านไอทีมที่มันตะโกนบอกมานั้นมันก็ได้ทำการโจมตีคนอื่นๆอยู่ในจังหวะที่ไม่พร้อมนะครับซึ่งมันก็ทำการโจมตีหมดเรียบเลยล่ะส่วนทางด้านคุณนะครับเขาเนี่ยก็พักสบายใจเฉิบเลยล่ะและดูเหมือนว่าเขาก็จะรู้อยู่แล้วนะครับซึ่งสาเหตุนั้นน่ะก็เพราะว่าไอ้พวกนี้นะครับมันเป็นพวกของคุณนั่นแหละนะและเรื่องราวเนี่ยก็จะย้อนกลับไปในตอนที่สอบครั้งแรกเลยนะครับซึ่งในตอนนั้นคุณนะครับเขาเนี่ยก็จะทำการรวบรวมผักพวกและก็เอามาใส่ไว้ในกระเป๋าของเขาซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถรอดเข้ามาได้และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับก็จะให้พวกเขาทั้งหมดนี้เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือตนเองซึ่งถ้าหากคุณนะครับต้องการให้ความช่วยเหลือละก็เขาก็จะผูกมัดผมไว้เพื่อเป็นสัญญานั่นแหละนะซึ่งในรอบนี้นะครับก็ทำให้พวกเขาเนี่ยชนะไปอย่างสบายเลยนะครับและแล้วก็ถึงการต่อสู้รอบสุดท้ายซึ่งก็เป็นรอบที่ห้านั่นแหละนะครับในรอบนี้เนี่ยทุกคนเข้าร่วมหมดเลยนะและดูเหมือนว่าในรอบนี้นะครับมันจะตึงๆทั้งนั้นเลยซึ่งเป็นการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นนะครับพวกกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็ได้เข้าโจมตีทางด้านพวกเราและแน่นอนครับว่าพวกเขาเนี่ยก็สามารถรับมือได้แต่ก็ตึงมืออยู่แหละนะครับโดยเฉพาะทางด้านแม่สาวรัดรูปซึ่งเธอเนี่ยก็สามารถโจมตีหลายคนเลยนะครับจนหมดสภาพเลยนะและอีกทางเธอยังเล็งเป้าไปที่เพจของเราด้วยนะครับแต่ถ้าว่าคนที่มาช่วยเอาไว้ก็คือทีมของทางด้านพวกราเชลนั่นแหละนะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาปกป้องเอาไว้แล้วก็ได้ทำการต่อสู้และรับมือไว้ด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าราเชลเนี่ยก็จะมาพูดกับเพจไปว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะพวกเราน่ะไม่ต้องการมงกุฎนั้นหรอกซึ่งเพลคราวมาดินวันนั้นครับเขาเนี่ยก็ถามใหญ่เลยนะว่าราเชลหรือเปล่าเธอคือราเชลใช่ไหมแล้วการต่อสู้เนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับซึ่งมันก็ดูเดือดไปอย่างมากเพราะว่าเวลามันก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับซึ่งคนเนี่ยก็ต่างมั่นใจเลยล่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับทางด้านแม่สาวรัดรูปเนี่ยเธอก็จะได้เปรียบนะครับแล้วก็ได้เข้าไปโจมตีทางด้านราเชลในขณะที่เผลอซึ่งทำให้เธอเนี่ยบาดเจ็บเลยนะครับและเพลคราวเนี่ยก็ได้ทำการเห็นหน้าของเธอชัดๆซึ่งเขาก็เชื่อได้เลยครับว่านี่น่ะคือราเชลพระเอกของเราในจังหวะนั้นนะครับมันไม่สนใจอะไรแล้วซึ่งเขานะครับสนใจเพียงแค่ราเชลเท่านั้นเขานะครับได้ทำการลุกออกจากบัลลังก์แล้วเข้าไปช่วยเธอไว้และเพลคราวนะครับก็โดนตีหัวไป1ทีซึ่งในจังหวะนั้นเองครับในจังหวะที่พยาคราวเนี่ยกำลังจะโดนปิดฉากอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาก็ได้ปล่อยพลังอะไรบางอย่างออกมาซึ่งมันก็เป็นทางด้านน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มันมีปริมาณเข้มข้นแล้วก็แข็งแกร่งออกมากๆเลยล่ะทำให้ทางด้านแม่สาวรัดรูปเนี่ยเธอถึงกับเสียโฉมหน้าไปเลยนะครับแถมทุกคนเนี่ยยังตกใจอีกด้วยว่านี่มันพลังอะไรกันแน่เนี่ยและในตอนนี้นะคะพยาคราวมันก็ขาดสติแล้วก็คลั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็กำลังจะทำการสังหารแม่สาวรัดรูปอยู่นั้นอยู่ดีๆนะครับทางด้านดาบดำเนี่ยเธอก็ได้โผล่ออกมาแล้วก็พยายามหยุดเวลาไว้แล้วก็ได้ช่วยเพลคราวนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ทำให้เพลคราวหลับนะครับแล้วภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านองค์หญิงยูริซึ่งตอนนี้นะครับเธอเนี่ยก็พยายามไปหาเส้นทางที่เพลคราวอยู่แต่ระหว่างเส้นทางที่เธอไปนั้นนะครับมันยังไม่ได้รับการบุกเบิกเลยนะทำให้การไปเนี่ยมันลำบากเป็นอย่างมากและภาพก็ตัดไปทางด้านผู้คุมสอบนะครับในตอนนี้เนี่ยทางด้านเลโรโรเขาได้มาหาทางด้านยูฮันนะครับแล้วได้ถามเกี่ยวกับว่าทำไมถึงมอบบททดสอบนี้ให้ซึ่งพวกเขาคุยกันไปคุยกันมานะครับพวกเขาก็เพียงแค่ต้องการหาคนที่อันตรายต่อทางด้านหอคอยแห่งนี้แล้วก็จัดทิ้งซะซึ่งเหมือนว่าเลโรโรเนี่ยเขาจะนึกถึงพระเอกของเราแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้รายงานไปนะครับและอีกทางเขานะครับเห็นว่าทุกคนเนี่ยเหนื่อยเป็นอย่างมากเลยถึงได้มอบวันหยุดให้3วันในการพักผ่อนซึ่งก่อนที่เขาจะจากไปนะครับขอได้ถามไปนะครับว่านี่คุณน่ะเคยเห็นทางด้านคนที่สามารถใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์ปริมาณมากโดยที่ไม่ทำพันธสัญญาหรือเปล่าล่ะซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านยูฮันเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าคนแบบนั้นน่ะมันสับประหลาดชัดๆแต่ว่าก็เคยมีคนนึงอยู่แล้วนะแล้วเรโรโรเนี่ยเขาได้ขอตัวกลับไปซึ่งในระหว่างนั้นครับเขาได้คิดถึงว่านี่พระเอกเราเนี่ยเป็นตัวอะไรกันแน่นะสิ่งที่เขาปล่อยมานั้นเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าแต่มันเหมือนกับไม่ใช่น้ำธรรมดาเลยเหมือนกับว่าเขาเองนั่นแหละที่กลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าแล้วภาพก็ตัดไปที่ทางด้านเพคราวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ฟื้นเลยนะแถมพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นการทดสอบแล้วด้วยซึ่งคุณเขาพยายามปลุกเพคราวใหญ่เลยนะครับในจังหวะนั้นเนี่ยทางด้านราเชลก็ได้มาหาทางด้านคุณซึ่งเธอเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีอะไรต้องพูดคุยด้วยนะครับแล้วก็ได้จบตอนที่5เปิดเรื่องมาในตอนที่6นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านราเชลก็จะได้มาคุยกับทางด้านคุณนะครับแถมเธอเนี่ยยังขอร้องทางด้านคุณไปนะครับนั่นก็คือการที่จะปกปิดเธอไว้ไม่ให้ทางด้านเพลคราวได้รู้เพราะเพื่อจะไม่ให้ต่างฝ่ายเนี่ยต่างลำบากนะครับเพราะถ้าหากอยู่ด้วยกันแล้วล่ะก็มันจะต้องลำบากอย่างแน่นอน
ซึ่งทางด้านคุณเนี่ยมันก็ได้ตอบยอมรับไปนะเพราะดูเหมือนว่าเขานะครับจะมองทั้งคู่เนี่ยเหมือนกับสถานการณ์ของเขากับพี่สาวของเขาในอดีตเลยล่ะและหลังจากนั้นได้ไม่นานนะคะเพคราวเนี่ยมันก็ได้ฟื้นขึ้นมาซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับสิ่งแรกที่เพคราวอยากรู้ก็คือทางด้านราเชลเนี่ยมันปลอดภัยดีหรือเปล่าซึ่งทางด้านคุณเนี่ยมันก็เบี่ยงเบนประเด็นใหญ่เลยนะครับซึ่งเขาก็ได้บอกเพลคราวน่ะว่าเพลคราวสลบไปถึง5วันเลยล่ะแต่ว่าเรื่องการสอบน่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะนายเนี่ยดวงดีสุดๆเลยล่ะแล้วก็ได้ตัดภาพไปก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับมันจะเป็นการให้ข้อมูลและการสอบเกี่ยวกับข้อมูลของพวกตำแหน่งต่างๆซึ่งมันก็จะหมายถึงหน้าที่ของแต่ละคนในกลุ่มในการต่อสู้นั่นแหละนะครับซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่5อย่างซึ่งอย่างแรกนะครับก็จะเป็นนักตกปลาศูนย์กลางของการรบที่ต่อสู้กับศัตรูจากระยะประชิดและตำแหน่งต่อมานะครับก็คือผู้ใช้หอกควบคุมและสังหารศัตรูจากระยะไกลต่อมาก็จะเป็นประภาคารป้องกันส่องแสงหอคอยที่มืดมิดด้วยประภาคารเป็นหอคอยที่สั่งการรวบรวมสถานการณ์การรบและแจ้งข้อมูลให้กับพวกพ้องได้รับรู้และต่อมานะครับก็จะเป็นตำแหน่งการสอดแนมสอดส่องการเคลื่อนไหวของศัตรูจากแนวหน้าและตำแหน่งสุดท้ายก็จะเป็นผู้ควบคุมน้ำของพระเจ้าเป็นผู้ปกครองของสนามรบที่คอยช่วยเหลือและคอยควบคุมการต่อสู้ซึ่งในครั้งนี้ก็จะเป็นการสอบเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนี้นะครับซึ่งก็จะวัดตามคะแนนสอบนั่นเองนะและหลังจากอธิบายเสร็จนะครับทางด้านคุณเนี่ยก็ได้ยกมือถามซึ่งเขาได้ถามไปนะครับว่าแล้วทางเพคราวเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์หรือว่าตกรอบกันแน่นะซึ่งทางด้านผู้คุมเนี่ยมันก็ได้บอกไปนะครับว่าถ้าเป็นเพคราวละก็โชคดีหน่อยนะพอดูเหมือนว่าผู้ที่ควบคุมการสอบของน้ำเนี่ยเขาเนี่ยก็จะยังไม่มานะครับซึ่งก็เลทอยู่2วันนะแต่ในตอนนี้เนี่ยเพคราวมันก็โชคดีไปเลยนะครับและการสอบเพคราวเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นพรุ่งนี้แล้วและทางด้านคุณเนี่ยก็ได้ตอบไปว่าดูเหมือนว่าผู้หญิงที่เพคราวช่วยไว้เนี่ยเธอก็จะปลอดภัยดีนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยได้ลองถามแล้วว่าเธอเนี่ยใช่คนที่เพคตามหาหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าจะผิดคนนะครับซึ่งเพคราวก็เริ่มเสียใจเลยล่ะแถมทางด้านคุณนะครับก็ได้ซื้อชุดใหม่ให้กับเพคราวอีกด้วยและแล้วก็ถึงวันที่เพคราวนะครับได้มาทำการเรียนเกี่ยวกับน้ำซึ่งบทเรียนในวันนี้นะครับก็จะเป็นการทำพันธสัญญาเพื่อที่ทำการใช้น้ำซะก่อนซึ่งเมื่อเพคราวนะครับได้ลองทำพันธสัญญาดูนั้นเขาเนี่ยก็ได้โผล่มาอีกที่หนึ่งและผู้ที่อยู่เบื้องหน้าของเขาเนี่ยมันก็ตัวใหญ่เป็นอย่างมากเลยนะครับนี่มันเจ้าทะเลชัดๆซึ่งเขาก็ได้พูดกับเพคราวไปว่านี่เจ้าต้องการที่จะทำพันธสัญญากับข้างั้นหรอเพลงยังตอบไปนะครับว่าใช่แล้วครับซึ่งทางด้านเจ้าทะเลเนี่ยมันก็ได้บอกไปนะครับว่านี่นะมันไม่ใช่พันธสัญญาหรอกนะสำหรับเจ้าแต่ว่ามันคือโซ่ตรวนยังไงล่ะซึ่งเมื่อเพลงของเราทำเสร็จเนี่ยมันก็เหงื่อแตกเลยนะครับเพราะมันเนี่ยใช้พลังงานเป็นจำนวนมากเลยและก่อนที่จะจากไปนะครับทางด้านไอ้เขาเดียวเนี่ยมันก็ไม่แนะนำตัวกับเพลงของเราซึ่งมันก็ใจดีเป็นอย่างมากเลยนะแถมมันยังแอคใหญ่เลยนะครับแต่เมื่อกลับมาถึงห้องของมันเนี่ยมันก็ถึงกับสุดเลยนะเพราะดูเหมือนว่าในตอนที่มันทำพันธสัญญาเนี่ยมันก็จะใช้พลังเป็นจำนวนมากเลยนะครับเพียงแค่มันแอคเท่านั้นแล้วภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ทางด้านรักนะครับในตอนนี้เนี่ยเขาได้ทำการทดสอบผู้ใช้หอกนั่นเองนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีคู่ต่อสู้ที่ทำให้เขาเนี่ยกวนใจเป็นอย่างมากเลยซึ่งเขาก็ได้ขอตัวไปฝึกก่อนแล้วกันและแล้วหลังจากนั้นครับอยู่ดีๆเนี่ยมันก็ได้มี2คนนะที่มาหาทางด้านพวกเพคราวซึ่งนั่นก็คือไอ้กังฟูกับทางด้านไอ้ดาบคู่นั่นแหละนะซึ่งมันนะครับจะได้ภารกิจอะไรบางอย่างซึ่งภารกิจนั้นก็คือการหาเพื่อให้ได้ครบ9คนนั่นเองนะทำให้พวกเขานะครับได้มาหาพวกเพคราวแต่ดูเหมือนว่ามันจะไปไม่ได้สวยนะครับพอทางด้านไอ้เจ้า2ดาบเนี่ยแล้วก็คูนนะครับทั้งคู่ก็ได้ทะเลาะกันแต่ท้ายสุดแล้วนะครับเพคราวเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะนะครับทำให้ทั้งคู่นะครับต้องยอมตกลงกันเพื่อเป็นเพื่อนและแล้วจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่โรงอาหารและแล้วทุกคนเนี่ยก็ได้เข้ามาคุยกันอย่างเยอะเลยนะครับและดูเหมือนว่าเจ้าหญิงแห่งซาฮาร์ดเนี่ยจะไม่มีเพียงคนเดียวนะพอดูเหมือนว่าทางด้านคนที่มากับทางด้านมิเชลเนี่ยเธอก็จะเป็นทางด้านองค์หญิงฮาซาเช่นกันนะเธอมีชื่อว่าเอนโดซี่นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่วันต่อมาซึ่งในวันนี้นะครับก็จะมีการทดสอบเกี่ยวกับผู้ใช้เข็มนั่นเองนะซึ่งทางด้านเอนโดซี่เนี่ยเธอก็เป็นสายนี้ด้วยนะครับซึ่งอีกคนเนี่ยก็จะเป็นทางด้านอานักเช่นกันส่วนกติกาเนี่ยก็คือคัดเลือกให้เหลือ8คนคนที่จะถูกตัดสิทธิ์เนี่ยต้องตกลงไปข้างล่างเท่านั้นและเมื่อการทดสอบเริ่มต้นขึ้นนะครับทางด้านอานักเนี่ยเธอก็ได้พุ่งเข้าโจมตีทางด้านเอนโดซี่เลยล่ะเพราะดูเหมือนว่าทั้งคู่นะครับจะเครียดแค้นกันเป็นอย่างมากซึ่งการต่อสู้ก็ดูเดือดเลยนะครับซึ่งในระหว่างนั้นเองครับภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ทางด้านคุณนั่นเองนะซึ่งเขาเป็นสายทางด้านข้อมูลนั่นเองครับเขาได้ทำการหาข้อมูลต่างๆซึ่งเขาก็ได้เผลอไปหาข้อมูลทางด้านอานักนั่นเองนะครับซึ่งในข้อมูลเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยเป็นแดงเกอร์แล้วก็เป็นองค์หญิงอีกด้วยแต่ในประวัติเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นแดงเกอร์ที่ผ่านการปีนหอคอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอีกอย่างเธอก็ตายไปหลายปีแล้วด้วยนะครับซึ่งทำให้ทางด้านคุณเนี่ยถึงกับงงเลยนะครับเอ๊ะอานักเนี่ยยังไม่ตายแถมยังอยู่ที่นี่อีกด้วยนี่มันอะไรกันนะ
และแล้วภาพก็จะไปทางด้านเอ็นโดซีซึ่งตอนนี้นะครับเธอเนี่ยได้ทำการสวนกลับแล้วก็โจมตีพร้อมกับจับทุ่มทางด้านอานักไปนะครับทำให้เธอเนี่ยนอนล้มลงไปเลยนะครับและทางด้านเอ็นโดซีเนี่ยเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าจริงๆสินะเธอเนี่ยเป็นของปลอมจริงด้วยเธอคือทางด้านลูกของพี่อานักสินะซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านอานักคนนี้นะครับเธอเนี่ยจะไม่ใช่ตัวจริงนะแต่เป็นทางด้านลูกหลานของทางด้านอานักแทนซึ่งเรื่องราวก็ได้ย้อนกลับไปในอดีตนะครับดูเหมือนว่าเธอนั้นในตอนเด็กเนี่ยก็จะอาศัยอยู่กับทางด้านอานักแต่ถ้าว่าอยู่มาวันนึงนะครับสามีของอานักเนี่ยเธอก็ได้ถูกสังหารไปซึ่งผู้ที่สังหารก็คือทางด้านหนึ่งในองค์หญิงฮาซานนั่นแหละนะครับทำให้ทางด้านอานักเธอเองเนี่ยก็เสียชีวิตไปด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าทางด้านอานักตัวปลอมเนี่ยเธอก็โกรธแค้นเป็นอย่างมากซึ่งเธอก็เลือกจะแก้แค้นทางด้านองค์หญิงฮาซานให้หมดเลยล่ะซึ่งคนแรกก็คือทางด้านเอ็นดูซี่นั่นเองและแล้วก็ได้จบตอนที่6เปิดเรื่องมาในตอนที่7นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยภาพก็จะเปิดมาถึงการเล่าเรื่องของเจ้าหญิงฮาซานแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ได้มีคนแรกนะครับที่ได้ปีนหอคอยสำเร็จนั่นก็คือองค์ราชาฮาซานนั่นเองและเขานั้นก็ได้มอบพลังอื่นๆให้กับทางด้านเจ้าหญิงซึ่งเจ้าหญิงแต่ละคนนะครับก็จะเป็นผู้ที่ถูกรับเลือกแล้วก็เป็นคนที่แข็งแกร่งและกฎเนี่ยมันก็มีอยู่ว่าเจ้าหญิงนะครับที่ได้รับเลือกแล้วก็ได้รับพลังจากฮาซาร์ดเนี่ยห้ามมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวแล้วก็ห้ามมีลูกเด็ดขาดเพราะว่าจะเป็นการสืบทอดพลังให้แก่ผู้อื่นถ้าหากขัดขืนและฝ่ากฎนี้ละก็จะต้องถูกสังหารแล้วก็ถูกประหารอย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็เป็นเพราะเหตุผลนี้แหละนะครับที่ทำให้แม่ของทางด้านอานักเนี่ยเสียชีวิตไปเพราะว่าเธอนะครับได้ถูกสังหารนั่นเองนะแต่ทางครูเนี่ยได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยล่ะเพราะทางด้านอานักเองเธอก็โกรธแค้นเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับทางครูเนี่ยก็ได้ล่วงตกรอบไปทั้งคู่เลยล่ะและแล้วหลังจากนั้นครับพามเนี่ยก็จะไปทางด้านคุมสอบน้ำซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านได้ข่าวเดียวนะครับมันก็จะกากไปอย่างมากเลยล่ะในการควบคุมน้ำของมันเนี่ยแทบไม่มีแรงเลยนะครับแต่ถ้าว่าเมื่อถึงตาเพคราวเนี่ยเพคราวถึงมันจะไม่แม่นนะครับแต่เมื่อข่าวปล่อยน้ำไปเนี่ยมันก็สามารถพุ่งทำลายล้างได้สูงเลยล่ะจึงทำให้ผู้คุมสอบนะครับถึงกับชมเพคราวไปเลยเพราะเพคราวเนี่ยเริ่มทำได้ดีขึ้นแล้วล่ะซึ่งเพคราวมันก็เรียนรู้ไวเลยนะครับทำให้ทางด้านได้ข่าวเดียวเนี่ยมันก็รู้สึกอิจฉาเพคราวเรื่อยๆเลยล่ะแต่ถ้าว่ามันเนี่ยก็เฟกใหญ่เลยนะครับเบื้องหน้าเนี่ยมันอาจจะยิ้มนะแต่ว่ารับหลังแล้วเนี่ยแม่งโคตรเกลียดเพคราวเลยล่ะครับและเมื่อเพคราวทำการทดสอบเสร็จนะครับเขาก็ได้รีบวิ่งมาขอบคุณทางได้ชุดนอนซึ่งดูเหมือนว่าในก่อนหน้านี้นะครับมันเนี่ยจะช่วยสอนเทคนิคให้กับเพคราวทางด้านไอ้เขาเดียวเนี่ยมันจะได้ถามไปเลยนะครับว่าเอ๊ะนี่ไปสอนตอนไหนล่ะครับเนี่ยซึ่งทางไอ้ชุดนอนเนี่ยมันก็ได้บอกไปนะครับว่าก็เป็นการตอบแทนแล้วนะเพราะก่อนหน้านี้นะครับเพคราวเนี่ยได้ช่วยหาหมอนให้กับเขาแถมหมอนของเขาเนี่ยยังเปื้อนด้วยนะครับเพคราวจะทำการแก้ปัญหาโดยการให้หมอนอีกใบไปซึ่งมันก็เป็นการ DIY นั่นแหละนะครับทำให้เขาเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากเลยล่ะจึงได้ตอบแทนไปนั่นเองนะครับและในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านคุณก็ได้เรียกเพคราวไปพบส่วนทางด้านไอ้ขาวเดียวเนี่ยมันก็ได้บอกทางด้านชุดนอนไปนะครับว่าไม่สมกับเป็นคุณเลยนะซึ่งไอ้ชุดนอนก็ส่วนกลับไปว่าก็เพียงแค่สอนคนที่อ่อนแอกว่าเท่านั้นเองไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ว่าแต่นายหนาไวหรือเปล่าซึ่งมันไม่ได้แบบนั้นเนี่ยมันก็รีบเดินกลับไปเลยนะครับแถมหน้าของมันเนี่ยยังบึ้งอีกด้วยซึ่งมันก็โกรธแค้นเป็นอย่างมากเลยนะครับและดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับพวกเพคราวแล้วก็คุณเนี่ยจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทางด้านองค์หญิงฮาซาร์ที่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดและทำให้ทั้งคู่นะครับสอบตกในครั้งนี้แถมยังบาดเจ็บหนักอีกด้วยแต่แล้วจังหวะนั้นเองครับทางด้านไอ้กังฟูแล้วก็ไอ้ดาบคู่เนี่ยมันก็ได้โผล่มาซึ่งมันเนี่ยก็ได้ร้องไห้มาเลยนะครับและสาเหตุเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทางด้านภารกิจหาเพื่อน9คนเนี่ยมันก็จะหมดเขตวันนี้แล้วนะครับแต่พวกเขากับขาดอยู่2คนนั่นเองนะและสาเหตุที่หาเพื่อนไม่ได้ก็เป็นเพราะทางด้านดาบคู่เนี่ยมันหาเรื่องไปทั่วเลยนะครับถึงว่ามันก็ได้มาขอร้องอ้อนวอนพวกเพคราวเลยล่ะทำให้ทางด้านคู่เนี่ยก็ช่วยไม่ได้นะเขาก็ขออาสาจะช่วยเหลือเองเอาล่ะตามฉันมาเลยและแผนของคุณนะครับก็จะมีเป้าหมายเป็นทางด้าน2เจ้าหญิงฮาซาร์ดซึ่งดูเหมือนในตอนนี้เนี่ยพวกเธอจะเสียไปหมดกับค่าทางด้านรักษาเป็นอย่างมากเลยล่ะทำให้พวกเธอในตอนนี้นะครับก็จะไม่มีทางด้านพอยต์ในการแลกกินข้าวอาหารเลยนะครับซึ่งพวกเขาจะได้ใช้โอกาสนี้นะครับในการเอาข้าวและอาหารเนี่ยมาเป็นตัวล่อนะแถมยังใช้การแสดงละครต่างๆในการชื่นชมอีกต่างหากทำให้แผนนี้นะครับสำเร็จลุล่วงไปเป็นอย่างดีเลยล่ะและแผนนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางด้านคุณเลยนะครับซึ่งทางด้านไอ้ดาบคู่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ต้องขอบคุณทางด้านคุณไปนะครับและตอนนี้นะครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านเพคราวซึ่งฝีมือในการควบคุมน้ำพระเจ้าเนี่ยมันก็ได้เพิ่มขึ้นไปอย่างมากเลยล่ะทำให้เขาเดียวนะครับที่กับสงสัยเลยว่าเพคราวเนี่ยเป็นใครกันแน่ทั้งที่ไม่เคยรู้วิธีการควบคุมน้ำพระเจ้ามาก่อนได้แท้
แต่กลับสามารถเรียนรู้ไว้ได้ขนาดนี้ซึ่งตัวมันเองเนี่ยก็ยังแทบจะควบคุมไม่ได้เลยนะครับแน่นอนว่ามันอิจฉาเป็นอย่างมากเลยในตอนนี้นะครับซึ่งเมื่อมันกลับห้องมานะครับดูเหมือนว่ามันเนี่ยก็จะเหนื่อยเป็นอย่างมากแถมยังนึกย้อนหลังไปในอดีตที่น่ากลัวอีกด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเผ่าพันธุ์ของมันเนี่ยก็จะถูกยึดเข่าไปโดยการเก็บเข่าไปนะครับแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนเคาะประตูมันเอาไว้ซึ่งมันโผล่ออกมานะครับมันก็ได้พบจดหมายใบหนึ่งที่มันเขียนว่าอยากจะปีนหอคอยหรือเปล่าซึ่งเมื่อมันแกะมาดูนะครับก็ถึงกับตกใจแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องเลยล่ะและแล้วการทดสอบแบบต่อไปเนี่ยก็ได้มาถึงแล้วนะครับซึ่งทางด้านผู้ทดสอบเนี่ยก็อธิบายกฎไปว่าดูเหมือนว่าผู้ที่เข้าร่วมการสอบเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น3ทีมนะครับนั่นก็คือทีม A B C นั่นแหละนะและแต่ละคนนะครับก็จะถูกประเมินคะแนนที่ต่างกันออกไปซึ่งกติกาก็ง่ายๆนะครับนั่นก็คือเป็นเกมการไล่จับยักษ์นั่นแหละนะแต่ว่าจะมียักษ์อยู่2ฝ่ายซึ่งอีกฝ่ายนึงนะครับก็จะเป็นยักษ์ที่อยู่ในทีมของทางด้านพวกผู้เล่นส่วนยักษ์อีกคนนึงเนี่ยก็จะเป็นทางด้านผู้ทดสอบหรือว่าแรงเกอร์นั่นแหละนะครับซึ่งก็จะให้ทางด้านยักษ์2ฝ่ายเนี่ยแย่งชิงสัญลักษณ์ที่หมายถึงการเป็นยักษ์นั่นแหละนะครับถ้าหากฝ่ายใดแย่งไปได้ละก็จะเป็นฝ่ายชนะแถมยังได้เงินแล้วก็พอยต์อีกด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นจำนวนมหาศาลเลยล่ะและแล้วเมื่อเป็นการตกลงไปนะครับการเริ่มเกมเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งดูเหมือนว่าทีมทางด้านคุณเนี่ยมันก็จะวางแผนให้มีตัวรอดด้วยนะครับซึ่งเมื่อทางด้านยักษ์อีกฝ่ายเนี่ยมันโผล่มานะมันก็ได้ทำการโจมตีแต่ทว่าเหมือนมันจะรู้ดีนะครับว่าพวกนี้เนี่ยมันวางแผนเอาไว้และมันก็ได้เกิดการต่อสู้กันเลยนะครับแต่ทว่าแผนตื้นๆแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ทางด้านผู้คุมนะครับหรือว่าทางด้านเจ้ายักษ์เนี่ยมันก็โกรธหนักเป็นอย่างมากเลยล่ะที่คิดจะใช้คนอุบายแล้วก็มุกตื้นๆแบบนี้เขานี่จะดูถูกกันเกินไปแล้วซึ่งมันก็ได้โมโหเลยนะครับและแล้วก็ได้จบตอนที่7เปิดเรื่องมาในตอนที่8นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านผู้คุมสอบตอนนี้นะครับมันก็จะโกรธไปอย่างมากเลยล่ะแต่ทว่าเนื่องจากมันนะครับเป็นแรงเกอร์ซึ่งมันก็สามารถอดทนเอาไว้ได้ซึ่งทางด้านผู้คุมสอบคนอื่นๆเนี่ยก็รู้เลยล่ะและดูเหมือนว่าเขานะครับจะปล่อยให้ทุกคนเนี่ยไปเริ่มใช้แผนต่อไปซะแต่แล้วพวกเขานะครับก็ได้แยกย้ายกันซึ่งทางด้านผู้คุมสอบแรงเกอร์นะครับเขาเนี่ยก็ได้ต่อเวลาให้111วินาทีซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางด้านคุณก็ได้เริ่มแผนการต่อไปซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยก็จะประจำตำแหน่งกันเพื่อทำการชะลอและขัดขวางเพื่อให้ได้5นาทีนั่นเองนะครับและจะให้ทางด้านอานักเนี่ยเข้าไปสู่ประตูเส้นชัยให้ได้ภายใน10นาทีแต่ว่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วครับถึงแม้ว่าแรงเกอร์เนี่ยไม่จะต่อให้ก็เถอะซึ่งมันก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วและหลังจากนั้นครับเวลาเนี่ยก็ได้นับหมดไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเขาก็ทำการเริ่มเดินตามแผนเรียบร้อยซึ่งในระหว่างทางที่ขัดขวางนะครับผมบอกเลยว่าเละเป็นขี้เลยนะพอทางด้านควอดหรือว่าแรงเกอร์ที่มันคุ้มสอบอยู่เนี่ยมันนั้นก็จัดการเรียบเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่มีใครสามารถสู้มันได้เลยล่ะถึงแม้ว่ามันต่อให้ก็เถอะนี่มันสัปหลาดชัดๆจะเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยทวงเวลาได้แทบไม่ถึง1นาทีเลยด้วยซ้ำและเมื่อถึงทางด้านกลางฟูนะครับมันเนี่ยก็ได้มาเสริมทัพเพื่อจะป้องกันเอาไว้และแล้วในจังหวะนั้นเองครับในจังหวะที่มันกำลังนินทาอยู่นั้นทางด้านผู้คุมสอบมันก็ได้มาถึงเรียบร้อยแล้วซึ่งมันเนี่ยก็ได้ซัดพวกนี้ล่วงพริบตาเลยนะครับแต่ว่าทางด้านในกังฟูเนี่ยมันก็สามารถถ่วงเวลาได้เยอะเลยล่ะพอมันทั้งกอดแข้งกอดขาทั้งหมดเลยนะครับเพื่อจะถ่วงเวลาให้กับเพื่อนร่วมทีมและเมื่อทางด้านผู้คุมสอบมาถึงทางด้านสะพานนะครับหรือว่าหน้าเส้นชัยเนี่ยเขาก็ได้เจอกับทางด้านคุณแต่ว่าทางด้านอานักเนี่ยก็ไม่เจอเลยนะครับทางด้านคุณจึงได้บอกไปนะครับว่าเธอเนี่ยได้โดดลงไปข้างล่างแล้วล่ะแต่ว่าถึงมันจะสูงก็เถอะแต่เธอเป็นถึงองค์หญิงฮาซาร์ดเลยนะซึ่งทางด้านคอร์สเนี่ยมันก็โดนปั่นหัวเขาให้นะครับแต่ทางด้านคุณเนี่ยมันก็ได้ปั่นต่อเลยนะว่าถ้าเป็นแรงเกอร์อย่างคุณละก็คงจะเจ็บหน้าดูเลยล่ะคงจะกลัวละสีถ้าโดดลงไปแต่นี่มันก็จะเป็นแผนนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านคุณก็ได้มาดักหน้าทางด้านอานักเอาไว้และก็ได้บอกให้เธอขึ้นไปยังประภาคารเพื่อจะหลบซ่อนเอาไว้นะครับแต่ทว่าทางด้านคอร์สหรือว่าผู้คุมสอบเนี่ยมันก็จะรู้ไต่ทันนะครับมันจึงได้ดึงทางด้านคุณเนี่ยโดดลงไปด้วยแต่ทว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นแผนของคุณเช่นกันนะครับเพราะว่าทางด้านอานักเนี่ยก็จะทำการใช้ดาบเกี่ยวทางด้านคุณเอาไว้ซึ่งมันก็มีเพียงแค่ทางด้านผู้คุมสอบเท่านั้นที่ตกล่วงลงไปนะครับและดูเหมือนว่าทางด้านคอร์สหรือว่าผู้คุมสอบในตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีพลังน้ำเหลือที่จะขึ้นไปข้างบนอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งแน่นอนว่านี่น่ะเป็นโอกาสที่จะแพ้เลยล่ะแต่นั้นจังหวะนั้นเองครับทางด้านไอ้ถุงน้อเนี่ยมันก็ได้โผล่มาแล้วก็ได้พูดว่าต้องการพลังขึ้นไปข้างบนไหมล่ะและหลังจากนั้นครับในขณะที่อานักเนี่ยกำลังจะเข้าเส้นชัยซึ่งเธอก็กำลังดีใจเลยล่ะ
แต่ถ้าว่าผู้ที่อยู่เบื้องหน้าของเขาเนี่ยก็คือทางด้านคอร์สทำให้ทุกคนถึงก็ตกใจเลยล่ะเอ๊ะทำไมถึงขึ้นมาได้กันล่ะและทางด้านคอร์สเนี่ยก็ได้ทำการแย่งชิงทางด้านเหรียญตาทำให้ทีม A นะครับได้พ่ายแพ้ไปซึ่งคนเนี่ยก็จะเจ็บใจเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่คนที่เจ็บใจมากที่สุดเนี่ยก็คือทางด้านคุณนะครับเขาเนี่ยก็ได้ขอโทษทุกคนไปนะครับที่เขาเนี่ยทำหน้าที่หัวหน้าไม่ดีพอแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ได้ปลอบเขาทั้งหมดเลยนะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยแผนทั้งหมดก็คือของทางด้านคุณนั่นแหละนะครับเขาได้ทรยศทีมทั้งหมดและก็ได้ส่งทางด้านคอร์สเนี่ยไปดักหน้าไว้ซึ่งแน่นอนครับว่าการแข่งขันนี้เนี่ยถ้าหากชนะก็จะชนะทั้งหมดนะครับแต่ถ้าหากแพ้เนี่ยก็ยังมีโอกาสชนะอยู่เนื่องจากเป็นการให้คะแนนนะครับที่เป็นส่วนบุคคลและแต่ละคนเนี่ยก็มีเกณฑ์การให้คะแนนไม่เหมือนกันซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าแพ้แบบนี้เนี่ยก็จะมีคนผ่านแล้วก็มีคนไม่ผ่านส่วนใหญ่ก็เหมือนกับการคัดคนนั่นแหละนะครับและแล้วก็ถึงตาของทางด้านทีมเพจของเรานะครับซึ่งก็เป็นทีม B นั่นแหละนะแต่ว่าทีมเพจของเราเนี่ยมันก็จะห่วยเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าแต่ละคนนะครับมันก็แย่งการเป็นหัวหน้าแถมมันยังโวยวายต่างๆอีกด้วยซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็คือทางด้านเอ็นโดซีซึ่งเธอก็ได้ทำการวางแผนต่างๆและก็ได้บอกทุกคนเนี่ยเป็นประจำตำแหน่งสาแต่ว่าหลายๆคนนะครับมันเนี่ยก็ยังดื้ออยู่เลยนะและแล้วก็ได้ถึงเวลาทางด้านคอร์สหรือว่าทางด้านยักษ์เนี่ยไล่ล่าแล้วนะครับและแล้วก็ได้จบตอนที่8เปิดเรื่องมาในตอนที่9นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านเอ็นโดซีเธอก็ได้ทำการหักหลังเพื่อนร่วมทีมและเธอนะครับก็ได้สอนนักเพจของเรารู้ว่าการปีนหอคอยน่ะมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นหรอกนะมันจะต้องพบกับการหักหลังอย่างแน่นอนซึ่งเธอก็ได้บอกให้เพคราวเนี่ยรีบไปหาทางด้านมิเชลซาแต่ว่าเพคราวเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านไอ้ดาบคูซึ่งในตอนนี้นะครับมันแล้วก็เพื่อนร่วมทีมอีก2คนเนี่ยพวกเขาก็ได้ตั้งรับทางด้านแดงเกอร์ซึ่งดูเหมือนว่ามันก็ใกล้จะเข้ามาเรียบร้อยแล้วและแน่นอนครับว่าทางด้านไอ้ดาบคูเนี่ยมันก็จะบอกว่ามันจะเป็นคนหยุดทางด้านแดงเกอร์ไว้เองส่วนทางด้าน2คนที่เป็นผู้ใช้หอกน่ะให้ไปหลบอยู่ในมุมมืดแล้วก็รอเตรียมโจมตีซาและแล้วครับทางด้านแรงเกอร์เนี่ยมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางด้านไอ้ดาบคูซึ่งแน่นอนครับว่าฝีมือเนี่ยโคตรจะสุดยอดเลยล่ะแต่ว่าทางด้านไอ้ดาบคูเนี่ยมันก็เก่งเช่นกันนะครับแต่มันก็ยังรู้อีกนะครับว่านี่มันแค่ยังออกมือให้เราหากมันเอาจริงละก็มันคงฆ่าเราในพริบตาได้แล้วล่ะเราต้องฉวยโอกาสนี้แหละซึ่งมันทั้งคู่ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมานะครับทางด้านไอ้ดาบคูเนี่ยมันก็ได้ถูกจับตัวเข้าให้แต่ว่านี่ก็จะเข้าแผนมันนะครับเพราะว่ามันเนี่ยก็จับทางด้านแดงเกอร์ไว้ด้วยพร้อมกับบอกตะโกนให้อีก2คนเนี่ยรีบโจมตีมาซะในตอนนี้ฉันจับมันเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็ทำให้ทางด้านไอ้แรงเกอร์เนี่ยถึงกับชิบหายได้ล่ะแต่ถ้าว่ามันมองไปมองมานะครับกับไม่มีวี่แววอะไรเลยล่ะซึ่งทางด้านดาบคูเนี่ยมันก็ได้ผิดหวังสุดๆเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมอีก2คนไม่ได้หักหลังเรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนว่าทางด้านไอ้แรงเกอร์เนี่ยก็ผิดหวังเช่นกันนะซึ่งพาก็ตัดมาที่ไอ้2คนนี้นะที่มันหักหลังมันนั้นนะครับได้พูดด้วยกันว่าจะเป็นไปได้ยังไงที่สามารถจับแรงเกอร์ได้น่ะไม่มีทางเชื่อมันหรอกพวกเราได้เอาจังหวะนี้เลยนะครับรีบหนีกันเถอะซึ่งพวกมันเนี่ยก็ได้ดีด้ากันใหญ่เลยนะครับแต่ทว่าจังหวะนั้นเองเนี่ยทางได้แรงเกอร์มันก็ได้พุ่งเข้ามาจัดการซะซึ่งมันก็ได้บอกว่าพวกแกไม่ตายดีแน่ไอ้พวกขยะทรยศเอ้ยแล้วภาพก็ตัดไปทางด้านพวกเพคราวซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านเอ็นโดซีแล้วก็คนอื่นๆน่ะมันก็ได้ต่อสู้กันซึ่งแน่นอนว่าคนอื่นนะครับมันก็มีอาวุธพิเศษซึ่งก็เป็นอาวุธเริ่มต้นที่สามารถปล่อยพลังได้ซึ่งเมื่อมันปล่อยพลังมานะครับเพคราวเนี่ยก็ได้ทำการออกไปรับแทนทางด้านเอ็นโดซีและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านไอ้เขาเดียวซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยก็จะได้มาหาทางด้านราเชลนั่นเองนะครับซึ่งมันนะครับก็ได้เรียกเธอเนี่ยลงมาหาแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้ทำการชักมีดออกมาแล้วก็จับเธอเป็นตัวประกันซึ่งมาทางด้านผู้คุมเองแบบนั้นครับพวกเขาได้ทำการปิดสัญญาณถ่ายทอดสดเพื่อไม่ให้ทุกคนเนี่ยแตกตื่นแล้วก็ไม่ให้เห็นนะครับแถมการสอบเนี่ยก็ยังหยุดการคันไม่ได้อีกด้วยและหลังจากนั้นครับภาพนี้ก็ตัดไปแค่ด้านไอ้เขาเดียวซึ่งในตอนนี้นะครับมันเนี่ยก็ได้พูดกับราเชลไปว่ามันนั้นได้รับจดหมายอะไรบางอย่างซึ่งในนั้นก็เขียนไปว่าทางด้านราเชลและเพคราวเนี่ยเหมือนจะรู้จักกันและถ้าหากกำจัดราเชลก็จะสามารถกำจัดเพคราวไปได้ด้วยซึ่งมันต้องการจะปีนหอคอยยังไงล่ะแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับทางด้านแดงเกอร์หรือผู้คุมเนี่ยมันก็ได้โผล่มาพอดีนะซึ่งมันก็งุนงินเป็นอย่างมากเลยล่ะเพราะว่าทางด้านไอ้เขาเดียวเนี่ยมันทำตัวแบบนี้ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านเพคคราวก็ได้โผล่มาเช่นกันในตอนนี้เพคคราวก็กำลังงงเลยนะครับว่าทำไมไอ้เขาเดียวเนี่ยถึงทำแบบนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าไอ้เขาเดียวเนี่ยมันก็ได้สติแตกแล้วนะครับมันจึงได้ขู่ให้เพคคราวเนี่ยรีบไปจัดการแรงเกอร์ซาถ้าไม่อย่างนั้นมันจะฆ่าทางด้านราเชลซึ่งเพคคราวก็ไม่มีทางเลือกนะครับเขาได้ทำการบุกเข้าไปโจมตีทางด้านแรงเกอร์แต่แน่นอนครับว่ามันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วซึ่งแรงเกอร์เนี่ยก็ได้โชว์พลังไปนะครับนั่นก็คือการใช้น้ำเนี่ยยัดเข้าไปในตัวเพคคราวซึ่งมันก็จะทำการให้เพคคราวเนี่ยเหมือนกับไม่สามารถขยับได้มันก็ได้กระซิบเพคคราวไปนะครับว่าถ้านายอยากช่วยเทเลกอรีบหาจังหวะแล้วเรีย
ียนแบบใช้วิธีนี้ซะส่วนมันเนี่ยจะขอออกไปตามหาทางด้านคนที่เป็นยักษ์นะครับแต่ในจังหวะที่ทางด้านข่าวเดียวมันเผยนะครับราเชลเธอก็ได้ทําการขัดขืนซึ่งเพจของเราก็ได้มองเห็นโอกาสแล้วนะครับเขาได้รีบวิ่งเข้าไปใช้ท่านั้นทันทีซึ่งทางด้านแรงเกอร์เมื่อเห็นแบบนั้นเนี่ยมันถึงกับตกใจเลยล่ะนี่เอาจริงดิสามารถเรียนแบบได้ด้วยพริบตาเลยหรอนั่นมันเทคนิคและกระบวนท่าของแรงเกอร์เนเฟยแต่ทว่ามันก็ไม่ทันไป1ก้าวนะครับพอทางได้ข่าวเดียวเนี่ยมันก็ทำการแทงไปที่หลังของราเชลไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในตอนนี้นะครับทางได้ข่าวเดียวเนี่ยที่มันขยับไม่ได้มันก็ทางร้องห่มร้องไห้เสียใจแถมยังเครียดแค้นอีกต่างหากนะครับแถมมันยังตัดพ้อชีวิตของมันอีกด้วยเพราะมันนานทั้งอ่อนแอและไม่สามารถทำลายได้เลยและมันก็ได้เลือกวิธีโดยการปิดชีวิตตัวเองนะครับแต่ในจังหวะนั้นครับเอนโดซีเนี่ยเธอก็ได้โผล่ออกมาพร้อมกับดาบเริ่มต้นซึ่งแน่นอนครับว่าไอ้พวกที่เหลือเนี่ยโดนเธอจัดการเรียบร้อยแล้วซึ่งเธอนะครับก็ตั้งใจที่จะมาแย่งชิงเข็มกลัดของยักษ์เพื่อที่เธอนะครับจะได้แต้มคะแนนและเธอนะครับก็ได้ขอทำการ1-1แน่นอนครับว่าทางได้ผู้คุมหรือว่าแรงเกอร์เนี่ยมันก็ตอบตกลงอย่างแน่นอนและก่อนที่จะเริ่มนะครับเธอก็ได้บอกกับเพคครอไปว่าจงเลือกสิ่งที่น่าอยากทำซะและแล้วการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับซึ่งในระหว่างต่อสู้เนี่ยอยู่ดีๆเพคครอก็ทำการช่วยเหลือทันซึ่งแน่นอนครับว่าการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยเขาก็จะขอร่วมมือด้วยซึ่งเมื่อต่อสู้กันไปกันมานะครับดูเหมือนว่าทางฝั่งเอนดูซี่เนี่ยเธอจะเหนื่อยแล้วล่ะซึ่งในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านแรงเกอร์มันก็ได้ฉวยโอกาสแย่งชิงทางด้านเสื้อของเธอออกมาเลยนะครับเพราะว่าในเสื้อน่ะมันมีเข็มกลัดอยู่ซึ่งมันแย่งไม่ได้เนี่ยก็ดีใจใหญ่เลยล่ะแต่เอนดูซี่ก็ทำท่าทางที่เธอน่ะเสียใจพร้อมมาเข้ามาใกล้ตัวแล้วก็ทำการแย่งชิงเข็มกลัดไปนะครับอีกทางดูเหมือนว่าภายในเสื้อน่ะมันจะเป็นการหลอกเท่านั้นครับเพราะไอ้สีแดงที่เห็นน่ะมันเป็นกางเกงในของเธอตั้งหากล่ะและผู้ที่ชนะในศึกครั้งนี้เนี่ยก็เป็นทางด้านพวกเพคลอนนั่นเองซึ่งมันก็ทำให้ทางด้านแรงเกอร์เนี่ยมันเจ็บใจเป็นอย่างมากเลยล่ะถึงกับโกรธสุดขีดเลยและแล้วหลังจากนั้นครับทุกคนเนี่ยก็ได้พาผู้เจ็บผู้ป่วยเนี่ยไปหาหมอและก็ได้จบตอนที่9เปิดเรื่องในตอนที่10นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยภาพก็ตัดไปทางด้านคุณนะซึ่งเขานะครับก็กำลังคิดอยู่นะว่าแผนทั้งหมดที่เขาสร้างขึ้นมาน่ะมันสมบูรณ์แบบแท้ๆแต่แบบนี้มันกลับไม่ต่างจากเดิมเลยนี่ซึ่งดูเหมือนว่าแผนทั้งหมดนะครับเขาเนี่ยจะเป็นคนวางเอาไว้แต่ว่าคนที่อยู่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะเป็นทางด้านแม่สาวหัวแดงนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าทางด้านไอ้เขาเดียวนะครับมันเนี่ยจะต้องทำอะไรแผลๆอย่างแน่นอนเพราะว่ามันนั้นเกลียดเพคคราวแล้วก็อิจฉาอย่างมากเลยทำให้หลังจากนั้นนะครับทางด้านคุณเนี่ยก็ได้ศึกษาหาข้อมูลต่างๆแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมีทางด้านเจ้าหญิงยูริซึ่งเธอเนี่ยก็รีบหาทางที่จะไปหาทางด้านพวกเพคคราวนะครับและจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีใครบางคนเนี่ยเคาะประตูทางด้านคุณซึ่งเมื่อเขาเปิดประตูมานะครับก็พบกับทางด้านรักซึ่งรักเนี่ยมันก็ใกล้เป็นตัวจิ๋วแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าโคตรน่ารักเลยนะซึ่งเขานะครับก็ได้เล่าไปนะครับว่าเขาเนี่ยไปเจอทางด้านผู้ดูแลซึ่งผู้ดูแลเนี่ยมันก็ตัวเล็กกระจิ๊ดเลยนะครับทำให้ทางด้านรักเนี่ยก็ได้ดูถูกไปก็เลยโดนทางด้านผู้คุมเนี่ยเสกให้กลายเป็นตัวเล็กแทนนะครับและแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้มาคุยกันเกี่ยวกับเพคคราวซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยก็คิดว่าเพคคราวน่ะควรจะถอนตัวแล้วล่ะนะเพราะเพคคราวเนี่ยได้เจอกับทางด้านราเชลแล้วแต่ทว่าเจ้านั้นครับเพคคราวเนี่ยก็ได้ขอเข้าห้องมาด้วยซึ่งสิ่งที่เพคคราวจะมาบอกก็คือเขาเนี่ยจะขอปีนหอคอยไปด้วยนะครับเพราะดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยทางด้านราเชลเธอนะครับก็จะพิการเรียบร้อยแล้วทำให้ไม่สามารถเดินได้เพคคราวเลยหวังว่าจะเป็นแค่เป็นขาให้กับเธอเพื่อที่จะพาเธอนั้นปีนขึ้นไปยังหอคอยทุกคนเนี่ยก็ได้โอเคเลยนะครับแถมทางด้านคุณไม่เห็นแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ได้ถึงในวันๆถ้าเขาพูดแบบนี้กับพี่สาวเขาแล้วก็ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะและแล้วหลังจากนั้นครับทุกคนเนี่ยก็ได้มาทำพิธีศพแล้วก็ไหว้อะไรให้กับทางด้านไอ้เขาเดียวนะครับที่มันตายไปซึ่งแน่นอนว่าทางด้านราเชลเนี่ยเธอก็จะมาด้วยซึ่งพอหลังจบงานนะครับทางด้านราเชลและเพคคราวเนี่ยก็ได้มาอยู่กัน2-2ซึ่งราเชลก็ร้องไห้ออกมาเลยนะครับพอเธอเนี่ยรู้สึกผิดเป็นอย่างมากเธอนั้นได้ทิ้งเพคคราวมาปีนหอคอยนั่นเองนะซึ่งเธอก็คิดว่าเพคคราวเนี่ยมันเป็นตัวเกกะในตอนแรกแต่ตอนนี้เนี่ยเธอกลับกลายเป็นตัวเกกะแทนซะแล้วนะครับซึ่งเธอก็ได้บอกกับเพคคราวไปว่าจะทิ้งเธอก็ได้นะเพราะว่าเธอเองก็ทิ้งเพคคราวมาเหมือนกันซึ่งแน่นอนครับว่าเพคคราวเนี่ยมันก็ไม่ทิ้งแน่นอนอยู่แล้วและนี่คือนั่นเองครับทุกคนเนี่ยก็ได้มาฉลองกันพร้อมกับดื่มเหล้าเมาแอเลยนะแต่ทว่าในระหว่างที่ทุกคนหลับอยู่นั้นทางด้านอาเจเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับก่อนเลยละกันซึ่งเธอก็กล่าวที่จะไม่ลาเขาเลยนะครับแต่ทว่าทางด้านในกังฟูเนี่ยมันก็ได้มาเห็นเขาแล้วก็ได้บอกว่าไปนะคิดจะไม่ลากันหน่อยหรอซึ่งทางคู่เนี่ยก็ได้พูดคุยกันครับแล้วก็จากกันแต่ทางด้านอาเจเนี่ยก็ได้ให้มีดสั้นให้กับทางด้านไอ้กังฟู
ฝากที่เหลือด้วยล่ะแต่ภาพก็จะมีทางด้านคุณซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มาหาทางด้านผู้ดูแลเลโลโลซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรบางอย่างด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็จะมาที่ทางด้านผู้ดูแลซึ่งเขานะครับก็ได้มาพบกับใครบางคนซึ่งนั่นก็คือทางด้านผู้คุมสอบอีกคนนึงนะครับมันก็กำลังคุยกับใครบางคนซึ่งมันก็กะจะยึดทางด้านดาบสีดำแล้วก็ดาบเขียวซึ่งทางด้านผู้ดูแลจึงได้มาขัดจังหวะก่อนนะครับแล้วก็ได้บอกว่ากำลังทำอะไรลับๆล่อๆอยู่นะครับไม่สิควรจะเรียกคุณว่าเรนแห่งกองทหารรักษาการที่ขึ้นต้องต่อฮาซาร์ดนัมเบอร์64มากกว่าสินะซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะได้ต่อสู้กันและก็ได้พากันปล่อยเจ้าทะเลออกมาซึ่งบอกเลยนะครับว่าทางด้านผู้ดูแลเนี่ยแม่งก็เก่งชะย่อยเลยล่ะแต่ทว่ามันเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าจริงๆแล้วผมไม่จำเป็นต้องสู้หรอกนะครับเพราะถ้าหากคุณต้องการกำจัดทางด้านอานักแล้วก็ผมน่ะช่วยได้นะครับช่วยแจ้งเรื่องนั้นโดยตรงให้กับราชาทีนะครับและแล้วก็ถึงเวลาที่จะประกาศผลแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยภาพก็ย้อนกลับไปในอดีตซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านคุณเนี่ยจะมาคุยอะไรบางอย่างกับเลโลโรซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจุดหมายนะครับซึ่งคิดว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้ดูแลนั่นแหละนะและแล้วก็ถึงเวลามาประกาศผลการทดสอบซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบหลักๆแน่ๆเนี่ยก็คือจะมีกลุ่มพระเอกของเรานั่นแหละนะครับส่วนทางด้านราเชลเนี่ยเธอก็ผ่านนะแต่ทว่าเธอกลับโดนตัดสิทธิ์แทนนะครับเพราะเนื่องจากว่าเธอเนี่ยพิการและไม่สามารถเดินได้ทำให้เธอเนี่ยไม่สามารถรับการทดสอบต่อไปได้นั่นเองนะครับซึ่งพระเอกของเราเนี่ยมันก็ขัดใจสุดๆเลยล่ะแต่ว่าทางด้านคุณเนี่ยก็ได้ห้ามไว้ก่อนและคุณนะครับก็ได้ยกมือบอกว่าเขาเนี่ยไม่พอใจนะครับเกี่ยวกับการสอบในครั้งนี้เนื่องจากเขานะครับต้องการให้ราเชลเนี่ยไม่ถูกตัดสิทธิ์ซึ่งเหตุผลนะเพราะทำไมนะหรอเพราะว่าเพื่อนของเขาน่ะต้องการยังไงล่ะแต่ทว่าทางด้านผู้ดูแลนะครับก็ได้บอกไปนะว่าคงจะไม่ได้หรอกนะครับซึ่งคุณเนี่ยมันก็ได้สวนกลับไปเลยนะว่านั่นสินะครับแต่ว่าคุณน่ะสามารถเปลี่ยนกฎได้นี่ซึ่งทางด้านคุณเนี่ยมันก็ได้สวนกลับไปนะครับว่างั้นให้เรารับการทดสอบของผู้ดูแลโดยตรงทีซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับมันก็มาจากเอเลโรโลทำให้ทางด้านผู้ดูแลเนี่ยถึงกับตกใจเลยล่ะเพราะว่าถ้ากลายเป็นผู้ดูแลแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนกฎทุกอย่างได้แต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขอยู่นะครับซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยเงื่อนไขสำคัญเลยล่ะซึ่งผู้ที่จะรับการทดสอบนี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ถูกเลือกหรือเป็นคนที่เปิดประตูมาเองนะครับซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนตกใจเลยล่ะส่วนเพื่อนของเราไม่ได้ยินแบบนั้นครับเขาได้บอกว่างั้นผมขอเป็นคนรับการทดสอบเองครับซึ่งเพื่อนของเรามันก็ได้เผยไปนะครับว่ามันเนี่ยเป็นผู้ไม่ถูกเลือกซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยถึงกับตกใจเลยล่ะพอเพื่อนของเราเนี่ยมันสามารถเปิดประตูเข้ามาเองได้นั่นน่ะถือว่าสุดยอดเลยล่ะเพราะสามารถเปิดประตูเข้ามาได้ด้วยพลังของตนเองและแล้วเพื่อนของเราเนี่ยก็ได้เข้าไปรับการทดสอบนะครับส่วนทุกคนเนี่ยก็ได้มาคุยกันยกใหญ่เลยนะครับและดูเหมือนว่ามันก็จะมีสิทธิอะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะครับถ้าทุกคนยอมร่วมมือและร่วมทางกับเพื่อนเราไปด้วยละก็การทดสอบทั้งหมดนะมันก็จะรับการทดสอบแบบพิเศษแล้วก็รวดเร็วขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยทุกคนก็เห็นต่างกันเป็นอย่างมากเลยแต่ทว่าทางด้านคุณเนี่ยมันก็ได้แสดงละครไปนะครับเพื่อจะปลุกให้ทุกคนเนี่ยร่วมการเดินทางในครั้งนี้ด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็ยอมรับทั้งหมดเลยนะและภาพก็จะมีทางด้านเพื่อนเราซึ่งเมื่อเพื่อนเราเข้ามาแล้วนะครับเขาก็ได้พบกับเจ้าทะเลเมื่อก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เพื่อนเราเนี่ยมันทำพันธสัญญาด้วยซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทักทายกันเลยนะครับและแล้วก็ได้จบตอนที่10เปิดเรื่องมาในตอนที่11นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเพจเราก็ได้เข้ารับการทดสอบแล้วซึ่งมันก็เป็นทางด้านผู้ดูแลที่เป็นผู้ทำพันธสัญญากับเพจเรานั่นแหละนะครับซึ่งดูเหมือนว่าในท้ายสุดแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะอนุญาตให้เพจเรานะครับได้รับบททดสอบนี้ซึ่งที่เหลือเนี่ยก็ได้ฝากให้ทางด้านผู้ดูแลหรือผู้อำนวยการยูฮันนั่นแหละนะครับในการเตรียมและจัดการแข่งขันทั้งหมดซึ่งกติกาเกมในรอบนี้นะครับมันก็มีความซับซ้อนอยู่เป็นอย่างมากเนื่องจากว่ามันเป็นเกมที่ให้ทางด้านเพจของเราแล้วก็ทางด้านราเชลเนี่ยทั้ง2คนจะลงไปอยู่ใต้ทะเลนะครับและจะต้องรอเวลาให้ทางด้านวานเนี่ยดูดพวกเขาขึ้นไปแต่ในระหว่างนั้นเองครับบนบกเนี่ยมันก็จะมีทางด้านพวกกอบลินและก็ต่างๆนานานะครับที่จะคอยเข้ามาขัดขวางและคอยจัดการทางด้านพวกเพคเราซึ่งทางด้านเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยคือจะรับบทหน้าที่นี้นะครับในการดูแลปกป้องเอาไว้แต่ทว่ามันก็จะมีตัวแจ็คพอตอยู่ด้วยนะครับซึ่งนั่นก็จะเรียกว่าวัวนั่นเองนะแต่หน้าตาจริงแล้วมันเนี่ยไม่เหมือนวัวเลยนะครับซึ่งไอ้ที่เรียกว่าวัวเนี่ยมันจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแล้วก็กินทุกอย่างโดยไม่เลือกหน้าเลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับการแข่งขันเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งทุกคนก็ได้ประจับตำแหน่งกันหมดเลยนะครับและคนที่เป็นหัวหน้าคอยสั่งการทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นทางด้านคุณแน่นอนอยู่แล้วนะซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยทุกอย่างมันก็เริ่มต้นด้วยดีเลยนะครับแล้วก็ผ่านไปด้วยถือว่าดีเลยล่ะแต่ว่าสักพักนะครับอยู่ดีๆเนี่ยมันก็มีอะไรผิดปกติไปซึ่งพวกสัตว์อะไรบางอย่างเนี่ยมันก็หายไปด้วยนะครับซึ่งมันก็เกิดเรื่องอะไรแปลกๆแล้วล่ะ
และในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีอะไรบางอย่างโผล่เข้ามาทางข้างหลังของทางด้านไอ้กังฟูนะครับซึ่งนี่นะมันก็คือวัวนั่นแหละนะซึ่งดูเหมือนว่ามันจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแถมมันยังเมินทางด้านไอ้กังฟูด้วยแหละซึ่งไอ้กังฟูเนี่ยมันก็ไม่ยอมนะครับมันก็พยายามขัดขวางเต็มที่จนทำให้ทางด้านวัวเนี่ยมันโกรธและคนที่มาช่วยมันเอาไว้ก็คือทางด้านโอ่งหญิงฮาซาทั้งสองคนนั่นแหละนะซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยก็จะทะเลาะกันด้วยนะเพราะดูเหมือนว่าทั้งคู่จะต้องการแข่งขันกันซึ่งพวกเขาก็ได้เดิมพันกันด้วยนะครับว่าจะต่อสู้คนละ5นาทีกับบัวใครที่สามารถค้นมันได้ก่อนละก็จะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าหากเอนโดซี่ชนะละก็เธอก็จะขอทางด้านดาบของอานักไปแต่ถ้าอานักชนะละก็เธอนั้นจะยอมเป็นทางด้านทาสของอานักตลอดชีวิตเลยล่ะซึ่งมาต่อสู้กันไปกันมานะครับอยู่ดีเนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านในวัวมันจะเสียเปรียบเป็นอย่างมากเพราะเอ็นโดซีเธอก็แข็งแกร่งเลยล่ะซึ่งมันก็จะตัดสินใจหนีไปแน่นอนเขาว่าทั้งคู่เนี่ยก็ต้องตามไปอยู่แล้วและดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับทางด้านคุณเขาก็กำลังสงสัยอะไรบางอย่างเพราะว่าดูเหมือนว่าทางด้านผู้คุมเนี่ยเขาจะมีอะไรแปลกๆแล้วก็อาจจะมีอะไรแทรกแซงมาก็เป็นไปได้แต่ว่ามันก็เป็นแค่ข้อสันนิษฐานแล้วนะและแล้วภาพก็จะมาทางด้านเอโดซีซึ่งเธอก็ได้ตามหาอย่างเลยนะครับแต่เมื่อเธอตามหาไปหามาเนี่ยเมื่อเธอมองขึ้นไปข้างบนนะครับกลับพบว่าทางด้านในวัวเนี่ยมันห้อยหัวอยู่นะครับซึ่งมันโคตรสยองเลยล่ะและเมื่อทั้งคู่ได้ต่อสู้กันต่อนะครับดูเหมือนว่าวัวนี่มันจะแข็งแกร่งแล้วก็เร็วขึ้นเป็นอย่างมากเลยล่ะและแล้วเธอเนี่ยก็ได้ถูกจับแล้วก็ทำให้หมดสติไปนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเธอก็เรียบร้อยแล้วนะส่วนทางด้านอานักนะครับเธอก็ได้พบกับทางด้านเรนกองทหารรักษาการที่ขึ้นต้นต่อราชาฮาซาร์ซึ่งเขาก็มาเพื่อกำจัดทางด้านอานักนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็กวนโอ้ยเธอเป็นอย่างมากเลยล่ะและดูเหมือนว่ามันอาจจะเป็นคนที่ฆ่าแม่ของเธอไปด้วยซึ่งทางคู่เนี่ยก็ได้ต่อสู้กันแต่ว่าความห่างชั้นเนี่ยมันสุดๆเลยล่ะครับเพราะว่าทางด้านอานักเนี่ยแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับและท้ายที่สุดแล้วนะครับมันเนี่ยก็ได้เผยไปว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยมันจัดขึ้นเพื่อเพียงแค่มาฆ่าเธอเท่านั้นซึ่งทางด้านอานักเนี่ยมันก็เป็นภัยต่อทางด้านหอคอยนะครับต้องกำจัดเท่านั้นซึ่งแน่นอนครับว่าตัวเธอเนี่ยสามารถถูกกำจัดได้อย่างง่ายดายเลยล่ะและภาพก็ตัดไปทางด้านเพื่อนๆคนอื่นๆนะครับในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์อื่นๆมันก็เริ่มแย่แล้วล่ะพอมันก็ได้ผิดแผนทางด้านคุณเป็นอย่างมากเลยและภาพก็ตัดไปทางด้านอานักอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้ถูกจัดการอย่างราบคาบเลยแถมทางด้านไอเรนนะครับมันก็ได้ยึดอาวุธของเธอไปอีกด้วยและในระหว่างที่มันกำลังจัดการเธออยู่นั้นมันก็ได้คิดขึ้นมาได้นะครับว่าไม่เอาดีกว่าแบบนี้ก็ไม่สนุกนะสิและแล้วในจังหวะนั้นเองครับทางด้านไอ้วัวเนี่ยมันก็ได้เดินมาต่อหน้าซึ่งมันก็พาทางด้านเอโดซีมาด้วยและแล้วทางด้านไอเรนนะครับมันก็ได้ทิ้งดาบให้กับทางด้านเอโดซีเนี่ยจัดการทางด้านของปอมซะนั่นคืออนาคตนั่นแหละนะครับจัดการเธอซะสิเธอคนนี้คือไพ่ของหอคอยและก็ได้จบตอนที่11เปิดเรื่องมาในตอนที่12นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านในกังฟูนะครับมันเนี่ยก็สัมผัสอะไรถึงบางอย่างซึ่งมันก็มีแรงกดดันมหาศาลเลยล่ะเมื่อหันหลังกลับไปนะครับก็ได้พบกับทางด้านเจ้าหญิงยูริแห่งฮาซาร์และแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางด้านเอ็นโดซีที่เธอนะครับกำลังจะสังหารทางด้านอานักฮาซาร์นั่นเองนะครับแต่ทว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเธอก็จะไม่ได้สังหารนะครับเธอนั้นไม่ยอมหักหลังพวกพ้องเด็ดขาดและเธอก็ได้ส่งมอบดาบคืนไปให้นะครับแล้วก็ได้บอกว่าขอยืมดาบดำนั้นหน่อยสิซึ่งแน่นอนครับว่าทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทำการสวนต่อสู้กับไปทำให้ทางด้านไอเรนเนี่ยถึงกับล่วงเลยนะครับและแล้วภาพก็ตัดไปทางด้านรักนะครับในตอนนี้เนี่ยเขาได้ทำการหนีทางพวกกอบลินเป็นจำนวนมากเลยล่ะซึ่งก็วิ่งหนีตายเลยนะครับแต่เมื่อทำการวิ่งหนีไปวิ่งหนีมาเนี่ยเขาได้นึกขึ้นได้นะครับว่านี่นะมันไม่ใช่ตัวเขาเลยมันไม่ใช่แนวเลยล่ะซึ่งเขาได้ทำการเปลี่ยนทิศทางแล้วก็ได้บุกเข้าไปโจมตีทางพวกกอบลินนะครับซึ่งนี่มันก็ทำให้เขาตื่นเต้นสุดเลยล่ะแล้วภาพก็จะตัดกลับมาที่ทางด้านองค์หญิงทั้งคู่นะครับที่ได้ต่อสู้ซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านไอเรนที่ถูกจัดการเนี่ยมันก็จะแทบไม่เป็นไรเลยล่ะมันก็ได้บอกว่างั้นผมขอสวนกลับเลยละกันเพราะนี่ถือว่าเป็นการป้องกันตัวนะครับถ้าหากตายขึ้นมาละก็ผมก็จะแจ้งราชาไปว่านี่ผมเพียงแค่ป้องกันตัวเท่านั้นแล้วมันก็ทำการเอาจริงแล้วก็ปล่อยพลังไปนะครับและมันก็กำลังที่จะจัดการทางด้านอานักซึ่งในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านองค์หญิงยูริเธอก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งเธอก็ได้บอกว่าหยุดนะนี่กำลังทำอะไรอยู่นะซึ่งทางด้านไอเรนมันก็ได้ให้เหตุผลต่างๆนะครับว่ามันเนี่ยเพียงจะมาเก็บกู้ทางด้านอาวุธเท่านั้นเพราะมันได้รับคำสั่งมาจากราชาแต่ทว่าทางด้านองค์หญิงยูริก็จะบอกไปนะครับว่าเดี๋ยวเธอจะเป็นคนเก็บกวาดเองนายน่ะรีบใส่หัวออกไปจากที่นี่ซะและทางด้านไอเรนนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นเนี่ยมันก็ทำการขู่ทางด้านองค์หญิงไปซึ่งแน่นอนครับว่ามันทำให้เธอเนี่ยถึงกับโกรธขั้นหนักเลยล่ะและเธอนะครับก็ได้เริ่มเอาจริงขึ้นมาซึ่งทางด้านไอเรนนะครับมันก็ตื่นเต้นไปอย่างมากเลยล่ะและมันก็ทำการโจมตีทางด้านองค์หญิงไปชุดใหญ่เลยแต่แน่นอนครับว่ามันทำอะไรเธอไม่ได้เลยนะครับเพราะเธอน่ะแข็งแกร่งสุดๆเลยและเธอนะครับก็ทำการสวนกลับไปเพียงแค่ดีดนิ้วเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็ได้เกิดการโจมตีอย่างรุนแรงเลยล่ะซึ่งแน่นอนครับว่าไอเรนเนี่ยมันก็ต้องหลบอย่างแน่นอนเพราะว่าการโจมตีรุนแรงขนาดนี้มันต้องเลี่ยงแน่นอนครับและในตอนนี้นะครับสถานการณ์ของเพ
ื่อนคนอื่นๆเนี่ยก็ได้ดีทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งทางด้านคุณเนี่ยก็ได้ขอตัวพักซะก่อนแต่แท้จริงแล้วนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะเพราะดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนเนี่ยมาหาเขาซึ่งคนคนนั้นนะครับก็จะเป็นตระกูลเดียวกันกับเขาอีกด้วยและเหมือนว่าเขาจะแข็งแกร่งกว่าด้วยนะครับทางคุณเนี่ยก็ต่างคุยกันต่างๆนานาและแน่นอนครับว่ามันเนี่ยก็ได้ดูถูกทางด้านคุณอีกด้วยและภาพก็จะมีทางด้านผู้นำทางของทางด้านองค์หญิงยูรินะครับในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็เลยจะตามไปช่วยองค์หญิงแต่ทว่าทางด้านผู้อำนวยการดูแลยูฮันเนี่ยเขาก็ได้มาดักเอาไว้ก่อนและก็ได้อธิบายเหตุผลทั้งหมดไปและในระหว่างที่ทางด้านองค์หญิงยูรีเนี่ยกำลังจะจัดการทางด้านเลนไปนะครับทางด้านผู้นำทางมันจะได้เตือนไปนะครับว่าห้ามฆ่ามันเด็ดขาดเลยนะครับเพราะมันเป็นคนของทางด้านราชาซึ่งแน่นอนครับว่าองค์หญิงเนี่ยก็ได้อดทนเอาไว้และคนอื่นๆที่อยู่ในการแข่งขันนะครับก็ได้อาสาจะฆ่ามันเองแต่ว่านี่นะก็ไม่ไหวหรอกนะทางด้านองค์หญิงยูรีจึงได้บอกว่าห้ามยุ่งเด็ดขาดและเธอเนี่ยก็ได้เรียกใครมาโคตรออกมาซึ่งนั่นคือผู้ที่ตามของเธอนั่นแหละนะครับที่ใช้ขอนมันได้โดดลงมาจากที่สูงพร้อมกับฟาดไปที่เอเลน1ทีนะครับซึ่งมันเนี่ยก็คงจะเดี้ยงเลยล่ะและแล้วภาพก็ตัดไปทางด้านคุณนะครับในตอนนี้เนี่ยทางด้านไอ้หมอนี่มันก็กำลังเสนอให้เขานะครับว่ามันน่ะจะพาทางด้านคุณไปพบกับทางด้านองค์หญิงมาเรียแน่นอนครับว่าทางด้านคุณเนี่ยจะต้องปฏิเสธไปเพราะว่าเขานั้นมีเป้าหมายอื่นแล้วนั่นก็คือไปจุดที่สูงกว่านั้นนั่นแหละนะและจังหวะนั้นเองครับทางด้านไอ้ซามูไรคู่เนี่ยมันก็ได้มาช่วยไว้ทันซึ่งทางด้านไอ้หมอนี่เนี่ยมันก็ได้บอกไปนะครับว่าดูเหมือนว่าจะมีพวกพ้องที่ดีนะงั้นฉันขอตัวก่อนละและภาพก็ตัดไปทางด้านองค์หญิงยูรินะครับในตอนนี้เนี่ยก่อนที่ทางด้านไอเรนมันจะตายนะครับมันก็ได้บอกว่าถ้าพูดถึงทางด้านเด็กหนุ่มคนนั้นละก็มันน่ะสายไปแล้วล่ะครับเพราะมันจะต้องตายอย่างแน่นอนเพราะว่าไอเรนนะครับมันได้ปล่อยทางด้านไอบัวเนี่ยไปจัดการเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็ทำให้ทางด้านองค์หญิงยูรีเนี่ยก็โกรธหนักเลยล่ะและเธอก็ทนไม่ไหวแล้วนะครับแต่ทว่าทางด้านผู้นำทางเนี่ยมันก็ได้ห้ามเอาไว้ซะก่อนแถมทุกคนในตรงนั้นนะครับก็ได้บอกว่าหยุดนะถ้าหากทำแบบนั้นละก็ทางด้านโยรุหรือว่าเพคราวเนี่ยมันจะต้องถูกตัดสิทธิ์อย่างแน่นอนแบบนั้นน่ะไม่ได้หรอกนะจงเชื่อมั่นเขาซะเขาน่ะจะต้องสามารถทำได้อย่างแน่นอนสิ่งทางด้านองค์หญิงนะครับก็ได้บอกไปนะว่าแบบนั้นก็น่าตื่นเต้นสุดๆเลยนี่และภาพก็ตัดมาทางด้านเพคราวนะครับในตอนนี้เนี่ยเขาได้ต่อสู้ทางด้านไอ้วัวนะซีนวลว่าในตอนนี้เนี่ยไอ้วัวก็ได้โจมตีหนักเป็นอย่างมากเลยทำให้พวกเพคราวเนี่ยตกอยู่อันตรายแล้วล่ะแต่ทว่าในตอนท้ายที่สุดแล้วนะครับเพคราวก็ได้ทำการรวบรวมพลังน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือพลังน้ำพระเจ้านั่นแหละนะจนมันกลายเป็นสีทองแต่ทั้งนั้นจากนั้นเองครับทางด้านไอ้วัวเนี่ยมันก็ได้งับเพคราวไปแต่แน่นอนครับว่ามันก็ได้โดนพลังน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้เนี่ยทำการระเบิดคาท้องมาเลยนะครับทำให้ทางด้านเพคราวแล้วก็ราเชลเนี่ยทางคูดก็ได้รอดปลอดภัยนะครับแถมยังกำลังจะผ่านการทดสอบเลยด้วยแต่ทว่าจังหวะนั้นเองเนี่ยในจังหวะที่เพคราวกำลังดีใจอยู่นั้นทางด้านอีราเชลนะครับมันก็ได้ผลักเพคราวเนี่ยตกลงไปใต้ทะเลซึ่งมันก็จมดิ่งลงลึกเลยนะครับแล้วก็ได้จบตอนที่12เปิดเรื่องมาในตอนที่13นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยภาพก็ย้อนกลับไปในตอนต้นเลยนะซึ่งเป็นในตอนที่ทางด้านราเชลนะครับเธอได้ถูกอัญเชิญมายังหอคอยแห่งนี้ซึ่งดูเหมือนว่าเมื่อเธอเจอกับทางด้านพวกควบคุมหอคอยแล้วละก็ทางด้านผู้คุมหอคอยเนี่ยก็ได้บอกไปว่าไม่ใช่เธอน่ะไม่มีสิทธิ์หรอกนะแต่ทว่าเธอนะครับก็ได้ขอร้องอ้อนวอนไปซึ่งทางด้านผู้คุมหอคอยเนี่ยก็ได้บอกไปว่างั้นถ้าผ่านการทดสอบได้ผมจะให้ไปแล้วกันนะครับซึ่งบททดสอบเนี่ยมันก็เหมือนกับเพลย์คราวเดสเลยนะครับแต่ทว่าเธอเนี่ยก็โวยวายเลยล่ะแบบนี้มันขี้โกงเกินไปแล้วแบบนี้จะผ่านไปได้ยังไงล่ะซึ่งทางด้านผู้คุมหอคอยไม่ได้ยินแบบนั้นครับเขาจะได้บอกว่าก็เพราะว่าเธอน่ะไม่ใช่ผู้ถูกเลือกยังไงล่ะซึ่งเขานะครับก็ทำการซ่อนเธอเอาไว้แล้วก็ทำการอัญเชิญเพคราวออกมาซึ่งเขานะครับก็ทำการให้เพคราวเนี่ยรับบททดสอบนี้แทนซึ่งเพคราวเนี่ยมันก็ไม่ลังเลเลยนะครับเพราะเพคราวเนี่ยต้องการที่จะเจอราเชลซึ่งแน่นอนครับว่าเพคราวเนี่ยมันก็สามารถทำได้ทำให้ราเชลเนี่ยเห็นกับอิจฉาเพคราวเลยล่ะซึ่งแท้จริงแล้วนะครับราเชลเนี่ยเธอเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากๆเลยแถมเธอนะครับยังบอกว่าเธอน่ะขอร้องล่ะให้เธอนั้นได้ปีนขึ้นไปหอคอยด้วยเถอะเพราะเธอนั้นอยากจะเห็นดาวแต่ผู้คุมหอคอยเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอน่ะไม่ใช่แบบนั้นหรอกเธอนั้นอยากจะเป็นดาวต้องหากล่ะเอาง่ายก็คือมันใฝ่สูงนั่นแหละนะครับและมันก็ได้ขออาวุธแข็งแกร่งเหมือนกับทางด้านเพคราวอีกด้วยซึ่งทางด้านผู้คุมหอคอยเนี่ยก็ได้มอบให้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นทางด้านไอตัวใหญ่ๆนั่นแหละนะครับซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคนคอยคุ้มกันเธอและบอกเลยนะครับว่าเขาเนี่ยแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเพราะเป็นผู้ที่เฝ้าประตูนรกและอีกความสามารถนึงนะครับทางด้านราเชลเนี่ยเธอสามารถตายได้1ครั้งและจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งโดยการใช้ทางด้านคนที่คุ้มกันของเธอเนี่ยสั่งเวยแต่มันก็มีข้อแม้อยู่อย่างนึงนะครับในการที่จะทำให้เธอเนี่ยปีนหอคอยไปได้ซึ่งนั่นก็คือการกำจัดทางด้านเพคราวนั่นเองนะครับเธอนั้นไม่รอช้าได้ยอมรับคำตกลงนั้นทันทีซึ่งบอกเลยนะครับว่าแมงเฮีย
ียสุดๆเลยล่ะและหลังจากนั้นครับเรื่องราวเนี่ยก็ดำเนินมาเรื่อยๆเลยซึ่งในระหว่างนั้นครับเธอก็จะคิดที่จะกำจัดพระเอกเราวางแผนและคอยหาจังหวะต่างๆและจนมาถึงรอบที่แม่สาวหัวแดงครับเธอเนี่ยก็ได้นำการที่จะฆ่าทางด้านพระเอกเราไปจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นตามแผนของเธอนำการผลักพระเอกเราตกลงไปในก้นบึ้งของน้ำทะเลซึ่งมาภาพตอนมาอีกทีนะครับก็มีเพียงเธอเท่านั้นที่เหลือรอดมาทุกคนก็สงสัยเลยล่ะว่าพระเอกเราน่ะไปไหนกันแน่แต่แล้วหลังจากนั้นครับทุกคนก็โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากพอทางด้านผู้ดูแลต่างๆเนี่ยก็ได้ตามหาพระเอกเราไปที่เรียบร้อยแต่ก็ไม่พบซากเลยนะครับซึ่งพวกเขาก็สันนิษฐานไปว่าอาจจะโดนพวกเจ้าทะเลเนี่ยง่าไปแล้วล่ะทุกคนเนี่ยโศกเศร้าเสียใจหนักเป็นอย่างมากแถมปริศนาต่างๆเนี่ยมันก็ไม่คลี่คลายเลยนะครับพอทางด้านผู้ดูแลเนี่ยก็ได้สงสัยทางด้านผู้อำนวยการยูฮันว่าเขานั้นปกปิดอะไรบางอย่างกันแน่แถมทุกคนที่เหลือนะครับก็ได้ผ่านการสอบหมดเลยนะแต่ทุกคนก็ได้ตัดสินใจไปแล้วว่าทุกคนเนี่ยจะปีนหอคอยกันต่อไปส่วนทางด้านเอลาเชลเนี่ยมันก็ดีใจแล้วก็บ้าคลั่งอย่างไรนะครับมึงนี่มันเหี้ยจริงๆในท้ายที่สุดแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ถูกส่งไปชั้นต่อไปแต่ถ้าว่าแท้จริงแล้วนะครับเพลคราวเนี่ยมันยังไม่ตายนะเพราะว่าทางด้านผู้อำนวยการยูฮันเนี่ยเขานั้นรู้เห็นทุกอย่างแถมยังให้ทางด้านแม่สาวหัวแดงเนี่ยคอยวางแผนแล้วก็ดูแลด้วยนะครับในตอนนี้เนี่ยเมื่อเพลคราวเจอทางด้านแม่สาวหัวแดงมันก็ได้ถามหาทางด้านลาเชลใหญ่เลยล่ะแต่ถ้าว่าแม่สาวหัวแดงก็ได้บอกว่าถามหาเธอทำไมกันทั้งที่เธอทำแบบนั้นใส่เนี่ยนี่มันใช่เป็นผู้ชายที่น่าสงสารจริงๆเลยนะแต่ว่าถ้าน่าอยากรู้เหตุผลแล้วก็นายก็ปีนขึ้นไปสิหอคอยน่ะมันมีคำตอบรอทุกอย่างแล้วว่าสาเหตุทุกอย่างน่ะทำไมมันถึงเกิดขึ้นแบบนั้นและในตอนนี้เพลคราวก็ตัดสินใจแล้วว่าเขาเนี่ยจะต้องปีนหอคอยให้ได้และแม่สาวหัวแดงก็ได้บอกว่าเอาล่ะยินดีต้อนรับสู่หอคอยแห่งพระเจ้าและก็ได้จบตอนที่13เป็นไงกันบ้างครับทุกคนแล้วก็ได้จบแล้วนะครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้ในซีซั่นที่1ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็สามารถมาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดท็อปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ